สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะคอมเมนต์กันได้ตามสบายนะครับผมวันนี้จากที่ผมทดลองจากคราวที่แล้วนะครับหลังจากนี้คิดว่าในโปรกม o n t a l k ผมจะเปิดคอมเมนต์ให้คอมเมนต์กันได้ตามปกตินะครับใครที่อยากจะสนับสนุนก็ กดจอยสนับสนุนได้เราจะปิดคอมเมนต์เฉพาะพวกเกมที่มีเนื้อเรื่องนะครับเกมที่สปอยได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าว่าเป็นทอล์กแบบนี้เดี๋ยวเราทอล์กกันคุยกันตามปกติได้เลยนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็กดจอยเข้ามาแทนโอเคเนาะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็กดไลค์กันแล้วนะครับใครชอบกดแชร์ไว้ด้วยใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้ของโปเกมอนหรือว่าชอบรายการพอดแคสต์ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ เนื้อหาในวันนี้นะครับรู้จักกับดินแดนของคาร์ลอสและเราจะได้เจออะไรบ้างในเกมภาคใหม่เกมภาคใหม่ที่ว่าก็คือเกม p o เกมอนเ e เจนด์ C.A. นะครับก็เป็นเกมโปเกมอนเ e เจนด์นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและจะถูกนํามาทําต่อและผมเชื่อว่าจะเป็นการทําต่อไปเรื่อยๆนะครับโปเกมอนเลเจนดที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือ p o เกมอนเ e เจนด์อาเซอนะครับ p ปรโม o ์เลเจนด์อา c e อุเนี่ยพูดถึงดินแดนฮิซุยนะครับก็คือดินแดนที่เป็นพื้นที่ในอดีตของภูมิภาคชินโอนะครับภูมิภาคชินโอก็คือภูมิภาคของเจเนอเรชันที่4หรือว่าภาคไดมอนเ a r l แล้วก็แพลต i ินัมนั่นเองนะครับในโปรโม o n เ e เจนด์อาเ e อุเนี่ยเราก็ได้เห็นตำนานและการขยายความการเล่าเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกในอดีต ของดินแดนชินโอนะครับก็คือฮิซุยนั่นเองนะครับมีการขยายความในหลายๆส่วนเราได้รู้จักกับโปเกมอนมากขึ้นเราได้รู้จักกับผู้คนในดินแดนเราได้รู้จักกับเนื้อหาต่างๆมากขึ้นนะครับซึ่งโปเกมอนเลเจนด์เนี่ยอยากให้ทุกคนมองว่ามันคือเลเจนด์ตามที่เขาบอกเลยนะครับก็คือว่าเขาจะเอาตำนานมาพูดถึงเขาจะเอาตำนานต่างๆมาขยายความให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจของโลก โปเกมอนเข้าใจจักรวาลของโปเกมอนมากขึ้นนะครับดังนั้นในภาคนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงตอนหลังนะครับว่าโปเกมอนเลเจนด์ซีเอเขาจะเดินไปในทิศทางไหนขอขอให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าโปเกมอนเลเจนด์เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับ โปโลมอนเลเจนซีเอนะครับก็จะเป็นปยมอนภาคเลเจนที่มีการเอาดินแดนของคาร์ลอสมาต่อยอดดินแดนของคาร์ลอสนะครับก็จะมาจากภาค XY นั่นเองนะครับตามภาพที่ผมใส่เอาไว้ภาค XY านะฮะจำหน่ายวันที่12ตุลาคม2013นะครับภาคนี้เป็นภาคที่พิเศษมากๆเลยนะครับก็คือปยมอนเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่เขาสามารถเล่นได้แบบ 3D เดินแบบว่า 3D จริงๆนะครับสำหรับคนเล่นปยมอนมาโดยตลอดในตอนนั้นเนี่ยมันถือเป็น เรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราสามารถที่จะเดินได้แบบ360องศาโปรติแล้วโปเกมอนนะครับเกมตั้งแต่เจน1ถึงเจน5นะครับก็จะเดินเป็นเส้นตรงเนาะสามารถที่จะใช้จอยเดินขึ้นเดินซ้ายเดินขวาได้แค่นั้นนะครับไม่สามารถกดเฉียงๆได้ทําไมเราต้องตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าใครที่ได้เล่นวันแรกกับโปเกมอนเจเนอเรชันที่6เนี่ยจะรู้สึกแบบเดียวกันว่าโอ้โปเกมอนของเราเนี่ย สามารถที่จะเดินเฉียงได้แล้วแล้วก็เกมภาคนี้นะครับผมใจหายมากเลยถือว่าผมมาเปิดเพจมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่11อคือผมไม่เคยสนใจเรื่องของวันครบรอบของเพจเลยนะผมก็ไม่เคยไปนึกถึงมันผมยังจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าวันครบรอบของเพจผมเนี่ยมันวันที่เท่าไหร่แต่ผมจําได้ว่าผมอ่ะเปิดเพจมาตอนที่ผมเล่นเกมโปเกมอนแบล็คแอนด์ไวท์สองแล้วผมต้องการที่จะหาคนเล่นด้วยเพราะผมเล่นคนเดียวแล้วเล่นออนไลน์มันก็ไม่สนุกอะ่ะก็เลยเหมือนกับมาเปิดเพจเพื่อที่จะสร้างคอมมูนิตี้เกี่ยวกับ แล้วหลังจากนั้นไม่นานรู้สึกว่าผมเปิดเพจต้นปีมั้ง แล้วปลายปีเขาก็วางตลาดโปเกมอน XY นะครับมันเลยเป็นภาคที่ค่อนข้างจะมีความทรงจํากับผมค่อนข้างเยอะนะใครที่ติดตามผมมาหลักแบบ10ปีอย่างเงี้ยก็น่าจะจําได้ถึงความสนุกเมื่อตอนนั้นนะครับแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะสิปีแล้วนะครับถ้าว่าตามตรงในวันที่เจเนอเรชันต่อไปจะออกเจเนอเรชันที่10เนี่ยมันคงจะห่างกับ XY สัก12ปีได้นะครับถือว่าตกใจทีเดียวนะผมอยู่กับโปเกมอนมาทําเพจมาเนี่ยสิกว่าปีแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะก็เป็นภาคที่ น่าคิดถึงมากๆพูดถึงเนื้อหาในวันนี้ต่อนะครับภาค XY เนี่ยจะวางจำหน่ายนะครับในคอนโซล handheld นะครับที่เรียกว่า Nintendo 3DS นะครับใครที่รู้สึกแก่เนี่ยที่พิมพ์กันมาเนี่ยตอนนั้นเริ่มเล่นภาค XY หลายคนเรียนมปลายเรียนมต้นกันอยู่ใช่ไหมมีคนทักมาหาบอกพี่วินผมตามพี่มาแบบจะ10ปีแล้วเนี่ยโอ้โหได้กลับมาฟังทองรู้สึกคิดถึงความหลังขึ้นมาเลยเหมืนมก็10ปีแล้วนะครับเกมภาคนี้ก็ออกมานานมากนะครับแล้วก็เป็นภาคที่เป็นหบุตรหมายใหม่หลายๆอย่างกับ โปเกมอนเลยนะครับก็คือมีการพัฒนาในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็เป็นภาคที่ต้องเรียกว่าบูมมากๆเลยนะแล้วสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนในยุคนั้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาตามโปเกมอนตอนนี้เพิ่งมาสนุกกับโปเกมอนตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็อยากจะเล่าความหลังให้ฟังสักหน่อยนะครับถึงความสนุกเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยโปเกมอนเกมภาคล่าสุดเนี่ยภาพมันสวยขึ้นเยอะนะครับถ้าหากว่าเทียบกับภาค X Y เนี่ยต้องเรียกว่าโปเกมอนในปัจจุบันอะภาพสวยมากแต่ว่า ในวันที่โปเกมอนสก a าเลต a และไวโอเลวางจาหน่ายในวันแรกไม่ได้มีคนชื่นชมความสวยงามของภาพเลยนะครับมี่แต่คนบอกว่าทำไมโปเกมอนถึงภาพไม่สวยเลยอะ่ะแต่ในความเป็นจริงคือเมื่อ10ปีที่แล้วว่ะเราไม่เคยมีปัญหากับเรื่องกราฟิกของโปเกมอนเลยเนอะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโ o เกมอนสุดยอดมากเลยอะ่ะโปเกมอนเอนี่ภาพสวยจังเลย ก็เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วความต้องการหรือว่าความสนุกของผู้เล่นเนียก็แตกต่างกันไปนะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรนะผมก็เห็นด้วยกับหลายหลายคนว่าเกมของโปเกมอนในยุคข,ของปัจจุบันเนี่ยมันก็ควรที่จะพัฒนาไปมากกว่าปกติแล้วล่ะนะครับควรที่จะมีเสียงภาคอะไรแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็เราคงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากมายเนาะแล้วก็ความสนุกของมันเนี่ย สามารถที่จะเรียกว่ากรบเรื่องของกราฟิกอะไรไปได้เลยนะครับกราฟิกในตอนนั้นเนี่ยถือว่าก็สวยแล้วนะครับแล้วก็ระบบมัลติแบทเทิลของเกมโปเกมอนเอเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆผมยกให้เป็นระบบ m u l ติเพเยอรที่สนุกและก็สะดวกที่สุดสําหรับผู้เล่นเลยนะครับตอนนั้นผมสตรีมเนี่ยผมให้แบบทุกคนแย่งกันท้าสู้ผมเข้ามานะครับสามารถที่จะต่อเฟนโค้ดกันนะครับแล้วก็ท้าสู้เข้ามา ใครได้ก็ได้เล่นใครได้เล่นไปแล้ววันนั้นก็จบไปนะครับคนอื่นก็ท้าแย่งกันเข้ามานะครับเล่น3มชั่วโมงมีคนท้าสู้ตลอดมันสนุกมากๆเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่เรียบง่ายแต่มันสะดวกสบายอยากให้เอากลับมามากๆเลยนะครับท้งระบบการท้าสู้แบบนั้นนะผมเชื่อว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของโปเกมอนเนี่ยจะสามารถทำคอนเทนต์จะสามารถเป็นโปเกมทูเบอร์ได้จริงๆอะ่ะผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์โปเกมอนในหลายๆประเทศอะ่ะมัน อยู่ค่อนข้างยากนะต้องบอกว่าในแต่ละประเทศมีคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนจริงๆเบสโปเกมอนสัก8 0 9สของช่ของช่องอน้อยครับถ้าในฝั่งของ Asia เซาท์อีสเอเชียน้อยมากๆอดีปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปโยโกฮาม่าเนะไปภาคโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ Workshop, แล้วก็ได้เจอกับครีเอเตอร์ของฮ่องกงไต้หวันอินโดนีเซียพวกนี้นะครับไปเจอกับครีเอเตอร์ของเขาคือในฝั่งเซาท์อีสเอเชียเนี่ย เหมือนกันเลยครับก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของโปย์มอนเนี่ยมีไม่เยอะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าระบบพวกนี้มันกลับมาในช่วงที่โปย์มอนมันบูมมากขึ้นการสตรีมมิ่งการเป็นยูทูบเบอร์การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเป็นอาชีพที่เข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของโปย์มอนมันจะมากกว่านี้ถ้ามีระบบแบบเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนระบบมันมันดีมากๆจริงสนุกมากๆในหลายๆอย่างนะครับ ตอนนั้นถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องเรื่องของระบบเกมเรื่องของคอนโซลที่ใช้นะครับ Nintendo 3DS เองก็เป็นแฮนด์เฮล์คอนโซลที่มันสนุกมากนะครับสามารถที่จะเล่นแบบ 3D ได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องใส่แว่น 3D เลยในยุคนั้นนี่ถือว่าสนุกมากๆนะครับ Nintendo ถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายที่แบบอันดับตน้ตนๆเลยก็ว่าได้พูดถึงส่วนต่อไปวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่าเนื้อเรื่องของโปเกมอน XY ฟังนะผมจะเล่าถึงส่วนสําคัญแล้วก็เนื้อหาที่ผมคิดว่าผู้คุณควรจะรู้เอาไไว้้ก่่่อนนทีจะดเล ป่วยมอนเลเจนซีเอนะครับหลายๆลอย่างผมเชื่อว่าพวกเราน่าจะยังไม่รู้เรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าครับกับดินแดนคาร์ลอสนะครับภูมิภาคคาร์ลอสเนี่ยก็จะมีต้นแบบนะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสเมืองหลวงของเขานะครับเมืองมิอาเรหรือว่าลูมิโอเซซิตี้อาจจะอ่านว่าลูมิโอสซิตี้หรือเปล่าในแผนที่ที่อยู่ด้านบนซ้ายนะครับเป็นแผนที่ที่การาฟิกสวยหน่อยจะเห็นว่าเมืองตรงกลางเนี่ยจะเป็นกลมๆแล้วก็มีสีสันที่แบบเห็นเลยว่ามันเป็นสีเทานั่นหมายความ ว่ามันเป็นตึกรามบ้านช่องที่ผู้คนทันสมัยหน่อยนะครับแล้วรอบๆนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเมืองเล็กๆดูจากแผนที่นะครับผมใส่แผนที่ทางด้านล่างซ้ายไว้ให้ด้วยนะครับอ้างอิงจากแผนที่ของโลกของเราเลยคาร์ลสเนี่ยจะอยู่ในจุดที่เป็นสีแดงๆก็คือประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ทางซ้ายล่างของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นประเทศสเปนซึ่งแน่นอนครับประเทศสเปนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบ ของดินแดนพาวเดียหรือว่าเจเนอเรชันที่9ที่เรากำลังเล่นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับโปเกมอนสก้าเล็และไวโอเลตนะครับภูมิภาคพาวเดียมีต้นแบบจากสเปนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าภูมิภาคในช่วงหลังเนี่ยเขาจะอ้างอิงมาอยู่ใกล้ๆกันนะพาวเดียคาร์ล้อและอีกอันนึงก็คือกาล่านะครับกาล่า <G ala S 2> ก็คือมีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับมีหลายส่วนที่ Refer e n c e มาจากอังกฤษนะครับแล้วก็ดินแดนของคราวทุนดานะครับหรือว่าเกาะไอเอลอฟอารนะครับก็จะเป็นเกาะที่อยู่ส่วนข้างบนผมไม่มั่นใจว่า ตรงเกาะแถวนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไอแลนด์หรืออะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าดินแดนโดยทั่วไปนะครับของช่วงเจเนอเรชันหลังๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือทางฝั่งของยุโรปนะครับในช่วงเจเนอเรชันที่6 XY กนะครับก็ดินแดนคาร์ลอสเป็นปารีสนะครับฝรั่งเศสนะเจเนอเรชันที่7เนี่ยอันนี้ย้ายนิดนึงครับย้ายไปที่เกาะอาโลลาอาโลลาเนี่ยแน่นอนก็คือเกาะฮาวายนะครับ อันนี้ก็ไปทางฝั่งอเมริกาเลยนะครับก็คือถ้าหากว่าอิงจากในแมปเนี้ยก็คือไปทางซ้ายอีกนะครับก็จะเป็นเกาะอะโลลาประมาณนั้นแล้วก็ทางด้านเจน8นะครับก็คือดินแดนกาล่า ของอังกฤษนะครับแล้วก็เจน9เป็นพาเดียของสเปนนะครับไว้เราค่อยมาพูดถึงว่าเจเนเรชันที่10เนี่ยเขาน่าจะไปที่ไหนนะถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาทางฝั่งเอเชียนะก็คือทางฝั่งของประเทศจีนเพราะว่าเขามีพูดถึงอะไรหลายๆอย่างที่มันไปทางจีนจีนหน่อยเนาะแล้วก็จะเห็นว่ากิจการของทางโปเกมอนเนี่ยเขามีการไปเปิดตลาดที่ ประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเขาไปเปิดตลาดเอาไว้แล้วต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับการ์ดเกมโปเกม,มอนที่จีนเนี่ยเขาช้ากว่าประเทศไทยแบบหลายปีอะแต่ว่าเขาออกชุดการ์ดเขาออกของพรีเมียมเขาออกอะไรมาแบบโอ้โหไล่ๆกันจนแบบน่าตกใจมากๆนะครับคือเขาได้รับความสนับสนุนจากแฟนๆโปเกม,มอนในจีนเนี่ย สูงมากๆนะครับดังนั้นถ้าหากว่าให้เรามาโนโถึงเจน10นะ้วผมนึกไปที่จีนนะเขาอาจจะออกจากทางฝั่งของยุโรปแล้วนะฮะส่วนโปเกมอนสตาร์เตอร์หรือว่าโปเกมอนเริ่มต้นนะครับของดินแดนคาร์ลสถือเป็นโปเกมอนที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับแต่ก็มีส่วนที่ น่าเห็นใจอยู่บ้างเหมือนกันพูดถึงตัวโปเกมอนเดิ่มต้นที่เป็นน้ำก่อนนะครับก็คือเคโรมาสึนะครับแล้วก็เก็กโคคาชิระกับเก็กโคกะนะครับอันนี้แน่นอนว่าเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ในเจเนอเรชั่นที่6ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดสูงที่สุดแล้ว นะครับรองลงมาก็คือฟ็อกโกตเทลเนอร์นะครับแล้วก็มาฟ็อกซี่นะครับส่วนตัวสุดท้ายน่าสงสารมากนะครับฮาริมาลอนฮาริบอกแล้วก็บูริการอนหรือว่าบริการอนนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเนอะที่มันถูกทิ้งเป็นโอบบเวียนเอาไว้น่าสงสารไอ้เจ้าตัวข้างล่างแม้แต่ในโปเกมอนยูไนต์ก็ถูกทิ้งเอาไว้อยู่ตัวเดียวนะครับในเจเนอเรชันที่6นะครับตอนที่เกมภาคนี้ออกมาผมขอเล่าเรื่องที่เด็กๆยุคใหม่แฟนๆยุคใหม่น่าจะไม่รู้หรือว่าอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่ในตอนนั้นเนี่ยสิปีที่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่แฟนๆหลายคนของผมแล้วตัวผมเองเนี่ยประสบมาด้วยตัวเองณวันนั้นเลยนะครับคนที่ไม่ได้เคยเล่นเกมภาคนี้ณวันแรกที่มันออกจะไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าแฟนๆก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่ ตอนนั้นเนี่ยเกมโปเกมอนภาค XY เขามีการเพิ่มภาษาถ้าจำไม่ผิดคือเพิ่มน,น่าจะเพิ่มภาษาเกาหลีหรือไงนะในยุคนั้นนะแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางโปเกมอนปล่อยเกมออกมาโดยที่เขาแปลภาษามาพร้อมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในเกมตั้งแต่ภาคแรกจนถึงเจเนอเรชันที่5นะครับภาค Black and w h ไว e เขาจะออกเกมภาคญี่ปุ่นก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับประมาณ1ปีเขาจะปล่อยภาคภาษาอังกฤษ ออกมาเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นภาษาอังกฤษเ,เนี่ยจะได้เล่นทีหลังโปกเกมอนต่างๆหรือเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยอาจจะถูกสปอยไปหมดแล้วก็ได้แล้วเราค่อยได้เล่นเกมภาษาอังกฤษกฤษันเจ n เนอเรชันที่6เป็นเจนแรกที่ออกเกมมาพร้อมกันทุกคนได้เล่นพร้อมกันทั่วโลกนะครับ เปลี่ยนภาษาได้มันถือเป็นหมุดหมายที่สุดยอดมากๆนะครับของเกมโปเกมอนปกติแล้วเนี่ยหลายๆเกมในยุคนั้นนะครับสิปีที่แล้วเขาจะโลเคอลายทีหลังนะครับแต่เกมยุคนี้ต้องบอกว่าเขาจะออกเรื่องของการแปลภาษาเนี่ยส่วนใหญ่ในยุคนี้นะเขาจะแปลมาพร้อมเลยนะครับแต่ในยุคนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ทีเดียวสําหรับการออกเกมแล้วแบบว่าเล่นได้ทุกภาษาพร้อมกันโปเกมอนะ <Pokemon S 2> ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะตอนนั้นแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นฝั่งของอังกฤษหรืออิตาลี ที่เขาทําแผ่นหลุดครับแผ่นของโปเกมอนภาค XY นะครับใน Nintendo 3DS มันหลุดมาจากร้านค้าที่ไหนสักร้านหนึ่งหรืออาจจะหลุดมาจากอบบิชเช e รที่ไหนสักแห่งนะครับผมผมจำผมจำร้อยไม่ได้นะว่าอังกฤษหรืออิตาลีแต่แผ่นมันหลุดมาก่อนแล้วมันหลุดมานานแค่ไหนครับมันหลุดมานาน2อาทิตย์คือมันวางจําหน่ายในวันที่12ตุลาคม2013ใช่ไหมนั่นคือวันวางจําหน่ายแบบออฟฟิเชียลแต่ว่า แผ่นนะ่ะมันหลุดไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะครับคือมันหลุดไปค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับแล้วคนก็เล่นกันจนแบบว่ามันมีภาพหลุดของเกโกกาออกมาคือทางโปเกม,มอนเนี่ยเขาไม่ได้สปอยร่างสุดท้ายนะครับเขาให้เห็นแค่ร่าง2ร่างของเกโกกัชิระให้เห็นไทเรนาให้เห็นฮาริบอก ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจะให้เห็นแค่ร่าง2เท่านั้นเองแต่พอแผ่นมันหลุดออกไปปุ๊บอะคือเกโคกะขายดีมากครับภาพหลุดเข้ามาในอินเทอร์เน็ตว่าแบบเฮ้ยสตาร์เตอร์น้ําของเกมภาค XY โคตรเทเลยมันเป็นกบนินจาแล้วผมจําได้เลยในตอนนั้นอะคือ มันมีคนที่เลือกฟ็อกโกเพราะว่าเพราะว่าฟ็อกโกน่ารักเพราะว่าไทเรนาน่ารักแล้วพอภาพสปอยมันหลุดออกมาว่ามาฟ็อกซี่มันเป็นคุณป้าตอนนั้นอะอยู่ๆคนที่เลือกฟ็อกโกแต่แรกอะเหมือนกับหักลำเลยอูไม่เล่นแล้วอะหรือว่าเล่นแบบไม่แปลงร่างได้ไหมคือมีเพื่อนผมคนหนึ่งผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับชื่อน,นันโอ้เผอบอกไปคือมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเล่นฟ็อกโก แล้วก็เขาไม่ให้แปลงเป็นมาฟ็อกซี่เลยครับเขาเขาเล่นรู้สึกสุดอยู่แค่ไทเรนาจริงๆมันปัจจุบันชื่ออะไรเทลเนอร์แล้วเนาะผมผมจำไม่ได้ว่าชื่อไทยเปลี่ยนหรือเปล่าชื่อไทยออฟฟิเชียลก่อนหน้านี้คือไทเรนาแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเทลนอแล้วเนาะนะครับคือเขาไม่ให้เปลี่ยนเป็นมาฟ็อกซี่เลยนะเขาเล่นสุดอยู่แค่นี้แหละเขาเล่นสุดอยู่แค่นี้เลยเพราะเนี่ยคือสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคือการสปอยนะครับชื่อเหมือนกินไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมนะเพื่อนผมเขาเป็นเขาเป็นสตาฟของเทรนเนอร์สตีทเอาเนี่ยคือตอนนี้้บออกกหมดทุย่างแลวนะ เออคือบเ,เขาชอบโอกโกมากชอบ เทลหน้ามากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบมาฟ็อกซี่ก็เลยให้สูตรแค่นั้นเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับบริกาลอนคือไ Har อฮาริมาลอนก็น่ารักใช่ไหมแต่ว่าคนเขาเริ่มที่จะเลี้ยวตั้งแต่ฮาริบอก์แล้วคือสําหรับผมฮาริบอก ok มันน่ารักนะสำหรับผมผมไม่รู้สึกรู้สึกว่าฮาริบอกมันก็น่ารักดีอะ่ะผมว่า Pokemon โปเกมอนอ้วนอ้วนอ่ะมันน่ารักแต่ว้แต่ไม่รู้อ่ะตอนนั้นคือคนแบบว่าเลี้ยกันตั้งแต่เห็นฮาริบอก์แล้วแล้วพอเห็นสปอยร่างของบริกาลอนอ่ะทีเนี้ยหนักเลยทีนี้คือแบบคนนมัเททไปี่ โคกะกันเรียกได้ว่าทั่วโลกอะแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นโรคติดต่อระดับหนึ่งเหมือนกันนะคือตอนแรกผมเรียกฮาริมาลอนนะครับแล้วผมก็เฉยๆกับฮาริบอกแล้วปัจจุบันเนี้ยผมมองบริการอนผมก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีหรือมันแย่แต่ณวันนั้นอะตอนที่ผมเล่นภาคเอสุดท้ายแล้วผมก็เลี้ยวกับไปที่เก,กโกกะเหมือนกัน มันเป็นมันเป็นยุคสมัยที่แบบเกโคกะทั้งแผ่นดินจริงๆคนมันชอบยิงคือมันเป็นแบบกบนินจานะครับมันเท่มากๆแล้วด้วยเหตุการณ์นี้นะครับที่ p u บบิชเชอนะครับในฝั่งของอังกฤษหรืออิตาลีสักอย่างหนึ่งนะครับที่เขาทำแผ่นหลุดไป2ออาทิตย์ก่อนที่เกมจะออกหลังจากนั้นนะครับในเกมภาค โอเมก้ารูบี้กับอัลฟาแซฟไฟไปจนถึงภาคซันมูนภาคอัลตาซันมูนนะครับประเทศนั้นนะเขาถูกดีเลย์การวางจำหน่าย2สัปดาห์คือทางโปเกมอนก็ไม่ได้มีบอกนะว่าทำไมประเทศนี้ถึงวางจำหน่ายช้ากว่าชาวบ้านเขาก็ไม่มีใครบอกแต่เหมือนกับทุกคนมันรู้กันว่าโดนลงโทษอยู่นะ คือเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะครับเหตุการณ์เนี้ยมันก็ไม่มีใครมาคอนเฟิร์มไม่มีใครมาพูดถึงอะไรเลยนะครับว่าแบบทำไมวางจําหน่ายช้ากว่าชาวบ้านวะแต่คือคนที่เล่นอะ่ะคนที่แบบจริงจังกับการติดตามอะไรพวกนี้คือเขารู้กันหมดเลยว่าแบบอ๋อทำหลุดอะ่ะก็เลยเนี่ยโดนดีเลยไปนะฮะโดนลงโทษไปค่อนข้างนานเหมือนกันนะรู้สึกว่า จะกลับมาขายพร้อมชาวบ้านเขาเนี่ยก็คือตอนเจน8นะครับตอนภาคซอ t สแอนด์ชิลเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเป็นอินไซต์เล็กๆน้อยสำหรับคนที่เล่นมาตั้งแต่10ปีที่แล้วอย่างผมรู้นะครับก็เป็นอะไรที่ตลกดีเหมือนกันก็คือ,เ,อเขาวางจําหน่ายวันไหนอะก็ขายวันนั้นเหอะแผ่นมันหลุดแผ่นมันอะไรมาก็ อย่าไปเล่นเลยอย่าไปสนับสนุนอะไรที่มันเกี่ยวกับการไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับเรามาพูดถึงดินแดนคาร์ลอสก็ดินแดนนี้นะครับอันนี้เป็นแมปที่ผมทําภาพมาให้นะครับจะเห็นว่าผมจะใส่ส่วนที่สําคัญสําคัญเอาไว้ก็แล้วกันผมจะไม่มาเล่าเนื้อเรื่องนะว่าในเกมภาค X Y เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้านะครับถ้าหากว่าอยากรู้ก็ลองย้อนกลับไปเล่นดูก็แล้วกันนะครับภาคนี้เป็นภาคที่สนุกมากๆเนาะในดินแดนคาร์ลอสเนี่ยจะ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองตรงกลางเลยนะครับเมืองมิอาเรหรือว่าลูมมโอเซ่นนะครับอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีสถานที่2แห่งที่ผมขอให้ผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยจำเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูภาพนะครับจะมี2สถานที่นะครับก็คือพา f u ฟูมพาเลสนะครับก็คือเป็นคาร์หฮาดพาร์ฟูมนั่นเองผมขอเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะพาฟูมพาเลสก็จะเป็นปราสาทที่เขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบันของโลกโปเกมอน ในดินแดนคาร์ลสไปแล้วนะครับแต่ว่าในอดีตเนี้ยพาฟูมพาเลสแส่งนี้เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างอื่นอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือทางซ้ายสุดของแผนที่เลยนะครับเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเจโอเซนเมืองเจโอเซนเนี่ยเป็นที่ตั้งของอาวุธโบราณ หนึ่งในตำนานที่สำคัญมากๆนะครับของดินแดนคาร์ลอสนะครับก็คืออาวุธโบราณแห่งคาร์ลอสนั่นเองในโลกโปเกมอนเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าในทุกๆดินแดนของโลกโปเกมอนถ้าหากว่าพูดถึงอดีตแล้วเนี่ยทุกๆดินแดนเลยจะมีเรื่องของสงครามซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เขียนบทถือว่าเขียนได้อ้างอิงกับโลกปัจจุบันหรือว่าความเป็นจริงของมนุษย์ได้ดีนะครับคือ มนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะในจักรวาลไหนก็ตามมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มันทําสงครามกันตลอดเวลานะครับซึ่งในโลกโปเกมอนเองก็เหมือนกันฮะแล้วในดินแดนของคาร์ลอสนะครับจะมีสงครามที่สําคัญอยู่2ครั้งก็คือสงครามเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะครับยุคเกา่าแบบเก่ามากๆเลยนะครับสามพปีที่แล้วเนี่ย จะมีการใช้อาวุธโบราณที่เมืองเจโอเซนและอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านมาหลักพันปีเลยนะครับมีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในดินแดนคาร์ลอสสงครามนั้นเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับ300ปีที่แล้วเกิดสงครามที่ดินแดนคาร์ลอสและจุดที่เป็นหนึ่งในจุดสำคัญนะครับที่มีการยกทัพที่มีการเตรียมทัพกันก็คือราชวงศ์เมื่อ300ปีที่แล้วราชวงศ์นั้นจะ มีปรา,าสาทอยู่ที่จุดพาฟ um ูม a l a c e นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่สสถานที่นี้เอาไว้ในแมพให้เห็นณตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นสสถานที่สําคัญที่อาจจะได้เจอหรือว่าอาจจะมีการเล่าเนื้อเรื่องเสริมขึ้นมาในเกมโปโลมอนภาค Legend CA เราต้องจําให้ถูกนะ คือในคาร์ลสแหละถ้าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคาร์ลสมันมีสงครามเกิดขึ้นนะน่าจะมีการเล่าถึงสงครามแน่ๆเลยนะครับให้จำเอาไว้ว่ามันมีสงครามสองครั้งอย่าจําสลับกันนะครับถ้าหากมีคนมาบอกว่าเฮ้ยไอเอซีตัวละครสําคัญอีกหนึ่งตัวของภาคนี้นะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่า AC นะครับเป็นมนุษย์ร่างยักษ์ที่เป็นอมตะนะถ้ามีคนบอกว่าไอเอซี AC, เนี่ยมันโหดมากเลยนะมันก่อสงครามวายวอดไปทั่วดินแดนเลยเนี่ยสงครามเมื่อ300ปีก่อนอันนี้ผิด นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นการใส่ร้ายคุณ AC เขาคุณ AC เนี่ยเขาจะอยู่ในสงครามเมื่อ3,000ปีที่แล้วแต่300ปีที่แล้วยังไม่มีพูดถึงนะครับ300ปีที่แล้วเนี่ยมีการขยายความน้อยมากๆนะครับแต่ว่า เอซีไม่เกี่ยวกับสงครามเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับใน300ปีที่แล้วเนี่ยเอซี AC น่าจะเป็นโฮมเลสเดินไปเดินมาอยู่ที่ไหนสักแห่งในดินแดนคาร์ลอสหรืออาจจะเดินไปที่อื่นแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณเอซีเขาไม่เกี่ยวนะ300ปีที่แล้วเออคนมันก็ตีกันเองของมันนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับในดินแดนคาร์ลอสนะครับก็คือถ้าเทอร์มินัสนั่นเองนะครับถ้ำเทอร์มินัสเคปเนี่ยจะอยู่ทางขวาของดินแดนนะครับจะเห็นว่าผมใส่รูปของซีการ์ดเอาไว้นะครับซีการ์ โปเกมอนในตำนานของดินแดนคาร์ลสที่สำคัญมากและต้องถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่สำคัญมากๆของดินแดนในแถบนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีเขาอยู่เนี่ยอาจจะวายวอดกันไปทั่วนะครับในเกมภาค X Y เนี่ยมันยังมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันเรียกว่าตอนที่ผมเห็นการประกาศ โปเกมอนเลเจนซีเอในวันโปเกมอนเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยในวันแรกเลยนะครับผมรู้สึกว่าทําไมเขาทำเลเจนภาค XY ็กวายทำไมไม,ม่หยิบภาคอื่นมาทำอะ่ะเพราะว่าสาหรับผมเนี่ยที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกโปเกมอนทั้งฝั่งเกมแล้วก็ฝั่งอนิเมะอะไรเยอะแยะเนี่ยผมรู้สึกว่าภูมิภาคอื่นอะ่ะมันมีเรื่องราวให้เล่าอะ่ะเยอะมากเลยนะแต่พอมาคิดอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าหยิบ XY มาเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่า x ออ่ะเป็นภาคที่ มันไม่มีส่วนเสริมครับคือปกติแล้วเกมภาคแรกของเจเนอเรชันอะแบล็กแอนด์ไวท์อย่างเงี้ยพอผ่านไปปีหนึงสปีมันก็จะออกภาคเสริมมาใช่ไหมแบล็กไวท์สหรือว่าภาคโกลด์ซินเวอร์เนี่ยก็ออกภาคคริสตัลมาเสริมใช่ไหมภาค Ruby กับแซฟไฟร์ก็จะมีภาคเอเมอรัลมาเสริมมาเป็นตัวจบมาแต่ว่าภาค XY เนี่ยมันไม่มีครับมันไม่มีภาค Z มาเป็นตัวจบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเกมถัดไปที่ออกมาแล้วมันเป็นภาครีเมคของ Ruby กับ Sapphire นั่นก็คือ Alpha s a ฟายกับ Omega Ruby นะครับดังนั้นภาค Xy เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วว่าเนื้อเรื่องมันกลมกลม่อมแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีแต่ว่ามันรู้สึกสั้นไปนิดหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคการที่เขาหยิบ p o k ม m o n l e g น n d มาทำเป็นของ XY เนี่ยผมถือว่าดีเหมือนกันเราจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับภูมิภาคคา์ลอส มากขึ้นเราจะได้รู้เกี่ยวกับตำนานของดินแดนนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของโปเกมอนไม่ว่าจะเรื่องของผู้คนนะครับหรือว่าตำนานต่างๆที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้รวมไปถึงโปเกมอนต่างๆที่อยู่ในอดีตนะครับหรือว่าส่วนเสริมอื่นๆเลยที่เกี่ยวกับโปเกมอนทั้งหมดที่มันไม่เคยถูกเปิดเผยออกมาในดินแดนคาร์ลอสเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วพอผมเนี่ยมาคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมลองรีเสิร์ชดู จากฝั่งของอนิเมะนะครับจากฝั่งของมังงะนะครับแล้วก็ตัวเกมด้วยนะครับผมก็ไปพบว่าจริงๆแล้วในดินแดนคาร์ลอสแห่งนี้เนี่ย มันมีการทิ้งเรียกว่าอิสต์เอ็กได้ไหมมีการทิ้งหลายๆอย่างทิ้งปมเอาไว้ที่มันยังไม่ถูกพูดถึงต่อยังไม่ถูกขยายความต่อแล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละส่วนก็นแล้วกันนะครับตอนนี้ขอขึ้นภาพนี้ก่อนตอนนั้นเนี่ยมันคือภาค XY Generation ที่6แต่ว่าที่พาฟลูม p a l a c e นะครับนี่ภาพนี้เนี่ยคือภาพที่อยู่ในปราสาทาพาฟลูมนั่นเองนะครับภาพซ้ายบนจะเห็นว่าสีขาวๆตรงกลางภาพเนี่ยมันคือรูปปั้น ของเรชิรัมซึ่งเรชิรัมคือโปเกมอนในตำนานของดินแดนอิชูนะครับดินแดนอิชูก็คือเจเนอเรชันที่5นะครับทำไมถึงมีรูปปั้นโปเกมอนในตำนานมาอยู่ในเกมภาคนี้นะครับแล้วจะเห็นว่าตรงข้ามของรูปปั้น เรชิร u มนะครับจะมีรูปปั้นของเซคคอมอยู่ด้วยสีดำๆเห็นไหมตรงฝั่งนู้นเลยนะครับผมใส่ภาพเข้ามานะซูมเข้ามาอีกตรงซ้ายล่างนะครับเป็นรูปปั้นของเซครอมการที่เขามีรูปปั้นของโปยมอนในตำนานทั้ง2ตัวนี้ในดินแดนคาร์ลสผมเชื่อว่ามันจะต้องมีความหมายอะไรบางอย่างที่ ไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นส่วนนี้เนี่ยอาจจะถูกพูดถึงในโปเกมอนเลเจนด์ภาค CA ก็ได้สามารถนำมาขยายความได้แล้วผมรู้สึกว่าพอเราลองมาดูให้มันลึกขึ้นเกี่ยวกับเกมภาคนี้เนี่ยที่มันหายไปแบบค่อนข้างจะห้วนห้วนหายไปมีข้อมูลไม่มากเท่าภาคอื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเขาทิ้งอะไรหลายอย่างให้สามารถนำมาเล่าต่อได้ฮะ นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พอผมลงไปรีเสิร์ชดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจมากเลยนี่นะนั่นก็คือผู้กล้าในตำนานหรือว่าน่าจะเป็นนักรบหรือแม่ทัพที่สำคัญมากๆของสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับภาพที่ผมใส่เอาไว้นะครับจะเห็นว่าภาพทั้งขวานะทั้งสองภาพเลยนะครับอันนี้คือรูปปั้นนะครับปกติแล้วรูปปั้นเราจะทำให้กับบุคคลที่เป็นตำนานเนะหรือว่าอาจจะเป็นราชานักรบ คนที่มีความสำคัญของอาณาจากักรใดๆเนี่ยจะได้รูปปั้นใช่ไหมหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของตำนานอะไรแบบนั้นเท่าไหร่ในโลกของความเป็นจริงแต่ว่าอย่างฟุตบอลตำนานของสโมสรหลายๆคนเขาก็จะถูกปั้นเป็นรูปปั้นนะครับตั้งเอาไว้หน้าสโมสรอ,อันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและถูกใส่เอาไว้ในเกมภาค XY นะครับในปราสาทพาฟู p พาเลสแห่งนี้นะจริงๆต้องเรียกว่าเป็นราชวังก็ได้นะครับเพราะว่าพาเลสเนี่ยมันแปลว่าราชวังนะครับ ด้านหลังเนี่ยมีรูปปั้นของเรจิรัมกับไซครอมใช่ไหมครับแต่ว่าที่ด้านข้างของปราสาทนะครับตรงจุดที่เป็นสะพานนะจะมีรูปปั้นของผู้กล้าสักคนหนึ่งที่ผ่านมาสิปีแล้วนะครับแต่เราไม่เคยรู้เลยว่ารูปปั้นนี้เขาพูดถึงใครเออนี่คือสิ่งที่ ผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะตอนที่ผมมารีเสิร์ชเรื่องนี้เพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยพอผมลงมารีเสิร์ชดูแล้วผมรู้สึกว่าเอา้าไอเนี้ยมันเป็นรูปปั้นที่ตอนที่เราเล่นนะตอนนั้นอะ่ะเราก็เดินผ่านตลอดแล้วก็เห็นแบบจงแจ้งมากเลยนะเห็นชัดๆเลยอะ่ะทําไมเราไม่เคยตั้งคําถามเลยว่าไอรูปปั้นเนี้ยมันเป็นใครกันวะทําไมเราไม่เคยสงสยัยไม่เคยตั้งคําถามไม่เคยนึกถึงมันเลยว่าเอออยากให้มีเนื้อเรื่องของวีรบุรุษคนนี้ ที่เขาจะยืนอยู่ข้างหน้าโปเกมอนที่ชื่อว่าโกลุกนะครับโกลุกเนี่ยเห็นชัดนะครับแล้วที่ยืนอยู่ข้างๆตัววีรบุรุษเนี่ยผมมองไม่ออกจริงๆว่ามันเป็นตัวอะไรผมรู้สึกว่ามีโปเกมอน2ตัวกับมนุษย์คนอ่คนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยเหมือนจะว่าเขากําลังอยู่ในท่าถือดาบนะครับอ๋อการมาการุอ๋อใช่ใช่ใช่ร่าง2ของการมาเกโรเกะเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมวางไว้ข้างๆกันจะได้เห็นนะสำหรับคนที่เห็นมองภาพแล้วอาจจะมองไม่ชัดนะครับเขาเป็น โปเกมอนกบหรือว่าคังคกก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตัวกามาการุเนี่ยอยู่ในร่างที่ยังวิวัฒนาการได้ไม่สุดนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในร่างคล้ายๆลูกออสท,ที่มีขาแล้วแต่ว่ายังไม่มีขาหน้านะครับก็เป็นวีรบุรุษที่ถือดาบอยู่นะเขากําลังทําท่าชักดาบออกจากฝักนะครับแล้วก็เขาเหมือนจะสวมชุดเกราะด้วยนะครับชุดเกราะที่ว่าเนี่ยก็เป็นชุดเกราะของอัศวินนะครับซึ่งใน โปเกมอนเนี่ยมีการพูดถึงสงครามในอดีตหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็จะร่วมสงครามด้วยนะครับใน,ในหลายๆสงครามก็จะใช้โปเกมอนเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็มีเหมือนกันที่มนุษย์เนี่ยลงไปใช้อาวุธไปฟาดฟัน ไปสู้กับศัตรูด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับก็ถ้าหากว่าพูดในเรื่องของรอในพูดเรื่องของตำนานที่โปเกมอนจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาพยายามที่จะเลี่ยงการพูดถึงส่วนนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงเลยตามรอที่เกิดขึ้นนะครับมนุษย์ก็น่าจะมีจังหวะที่แบบว่าชักดาบไปแทงโปเกมอนหรือแบบชักดาบฟันโปเกมอนหัวหลุดนั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติในสงครามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในโลกโปเกมอนนะครับแต่ว่าโอเคละเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพ นั้นในเรื่องของอนิเมะหรือมังงะสักเท่าไหร่นะมันอาจจะโหดร้ายเกินไปสําหรับการให้มีภาพนันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะก็คือเขาถือดาบอะแล้วเขาอยู่ในสงครามถ้าหากว่าศัตรูสั่งแบบ เอบิวาล่าเข้าไปต่อยมันเลยแล้วเราถือดาบอยู่เราจะปล่อยให้เขามาต่อยแล้วอยู่ในสงครามมันคือการฆ่ากันนะครับแน่นอนอ่ะมันมีอยู่แล้วครับแบบชักดาบฟันแบบเอบิวาล่าหมัดหลุดหมัดตัวแขนขาดอะไรอย่างเงี้ยมันคงเป็นเรื่องปกติมากๆนะแต่ว่าเราคงไม่ได้เห็นภาพนั้นใช้จินตนาการเอาก็แล้วกันนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับในสงครามก็ใช้จินตนาการเอาก็แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะมองภาพของโปเกมอนในมุมของประวัติศาสตร์นะครับในมุมของจักรวาลที่ มันมีความโหดร้ายมีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงๆเหมือนในโลกของเรานั่นแหละครับนะครับการทำสงครามกันมีการฆ่ากันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าในทุกๆโลกทุกๆประวัติศาสตร์มันก็มีการเรียนรู้นะเราก็ อาจจะไม่ฆ่ากันโหดร้ายเท่าเมื่อก่อนนะครับคนมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเราไม่ไม่มีใครชอบสงครามหรอกนะครับถึงแม้ว่าบางทีมันก็ยังเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันบ้างอันนี้คือตำนานที่ถูกขมมดปมเอาไว้นะครับด้วยรูปปั้นเป็นเพียงรูปปั้นเดียวนะครับที่เขาแค่ใส่ออกมาแต่ว่ามันถูกทิ้งไปเลยกินดูดีๆโกลุกอุ้มบุยอยู่โอ้ my ก o d ใช่ใครที่ดูคอนเทนต์นี้เป็นแบบพอดแคสต์นะครับอยากให้คุณลองไปดู ในภาพวิดีโอจริงๆนะเออผมเพิ่งมาเห็นเหมือนกันครับโกลุกกำลังอุ้มอีบุยอยู่แสดงว่าอีบุยตัวนี้น่าจะเข้าร่วมสงครามน่าจะเข้าร่วมสงครามด้วยนะฮะเท่ากับว่าในภาพนี้เหมือนจะมีโปย์มอนอยู่3ตัวกามาการุนะครับอีบุยแล้วก็โกลุกนะครับแล้วก็วีรบบรุษคนที่ว่านะครับอันนี้สำหรับผมนะครับโปย์มอนเลเจนซีเอก็เลยเป็นเกมที่ผมรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่าพอ เริ่มมารีเสิร์ชเนื้อเรื่องของเกมภาคนี้เริ่มมารีเสิร์ชแล้วเจอสิ่งที่เขาถูกทิ้งเอาไว้แล้วไม่มีการขยายความต่อผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แจ๋วมากๆเลยนะที่ทางโปเกมอนเนี่ยออกเกมภาคที่พูดถึงตำนานโดยเฉพาะนะครับโปเกมอนเลเจนด์นะชื่อมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับเป็นเกมภาคที่พูดถึงตำนานเขาสามารถที่จะเอาหลายๆอย่างเลยนะครับที่ถูกทิ้งปมเอาไว้ในเกมภาคน,นูนภาคนี้เอามาเล่าต่อให้ เนื้อหาของดินแดนนั้นๆตำนานเกี่ยวกับโปเกมอนเนื้อหาต่างๆที่ถูกทิ้งเอาไว้แล้วอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่มันเติมเต็มขึ้นมาทําให้ประวัติศาสตร์ทําให้ตำนานของภูมิภาคนั้นๆเนี่ยมันสมบูรณ์และมันน่าสนุกและเอามาเล่าต่อได้เรารู้สึกว่าโลกของโปเกมอนเนี่ยเขาสร้างจัก,กรวาลขึ้นมาได้ดีนะได้อย่างมีระบบนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมดีใจมากเลยนะที่รู้สึกว่าเขาเลือกภาคนี้มาทำภาค Legend C.A. เนี่ยเขาก็เลือกได้ไม่แย่นะผมรู้สึกว่าเขาเลือกได้น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อกี้เนี่ยภาพที่ผมให้ดูนะครับผู้กล้าที่อยู่หน้าโกลุกเนี่ยน่าจะเป็นผู้กล้าที่อยู่ในสงครามเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับอ่าเรากลับไปที่จุดเดิมนะมันมีสงครามเกิดขึ้น2ครั้งนะครับผู้กล้าคนเมื่อกี้น่าจะอยู่ในสงครามเมื่อ 300ปีที่แล้วเพราะว่ารูปปั้นนั้นอยู่ที่ราชวังพาฟูมพาเลสนะครับแต่ว่าภาพที่ผมให้ดูอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยคือภาพของสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ3000ปีที่แล้วห่างกันนานมากๆเลยนะครับห่างกันหลัก2700ปีเลยจะเห็นว่าเมื่อ2700ปีที่แล้วสงครามที่มนุษย์ในโลกโปยมอนมาห้ำหผ่นกันในดินดแดนคารค์ลสเนี่ย เขาเอาโปเกมอนตีกันรุ่นๆเลยนะครับทางฝั่งซ้ายกับทางฝั่งขวานะครับแล้วอันนี้ผมเอามาจากแอนิเมชันโปเกมอนเจเนอเรชัน EP ที่18นะครับเขาเป็นแอนิเมชันที่พูดถึงตำนานแล้วก็เรื่องราวสำคัญของแต่ละดินแดนนะครับเป็นแอนิเมที่ดีมากๆลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับในแอนิเมชันเนี้ยเขาให้เห็นการต่อสู้สงครามที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับ การเอาโปเกมอนมาสู้กันเนี่ยมันเป็นสงครามที่ผมรู้สึกว่ามันแบบดิบๆมากเลยนะครับมันไม่ได้มีการให้โปเกมอนแบบมาถือดาบถืออาวุธไล่ตีไล่ฟันกันนะครับมันคือการใช้โปเกมอนเนี่ยไปสู้กันแบบสู้กันตรงๆเลยยิงพลังใส่กันนะครับโยนหินใส่กันแบบอัดกันรุ่นๆเลยนะครับสงครามแบบว่า3ามพันปีที่แล้วนะครับคือดิบมากๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพบมก็คือว่าไอ้โกลุกเนี่ย ในเกมมันก็คงจะไม่เก่งเท่าไหร่นะในเกมในการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยโกลู๊กเป็นโปเกมอนที่มนุษย์สร้างขึ้นนะว่าตามตรงมันเกิดมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เห็นได้ชัดเลยว่าโกลู๊กเนี่ยเป็นโปเกมอนที่น่าจะใช้ในสงครามแล้วมันมันใช้ได้ดีอะ่ะเพราะว่าสงครามเมื่อ300ปีที่แล้วกับสงครามเมื่อ3,000ปีที่แล้วกับทั้งสองสงครามนี้นะครับห่างกันนานมากๆแต่ว่า โกลูคถูกนํามาใช้นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยถึงกับเป็นโปเกมอนที่ถูกยกย่องว่าเป็นตำนานเป็นหนึ่งในโปเกมอนของวีรบุรุษที่ถูกสร้างรูปปั้นขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเกมอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ในจัก,กรวาลโปเกมอน Pokemon, โกลูคเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในระดับท็อปทอปนะเทียอออยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเขาเป็นโปเกมอนที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับแต่พอเห็นแบบนี้เนี่ย เลยรู้สึกว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําสงครามเลยหรือเปล่าวะใช่ไหมคือโปลมอนตัวนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจาก Gen 5นะครับอยู่ในดีแดนอิชูเราจะเห็นความเชื่อมโยงถึงดีแดนอิชูเยอะเหมือนกันนะถูกไหมเพราะว่ามีรูปปั้นของเรชิรัมมีรูปปั้นของเซ c ครมนะครับแล้วก็โกลุกเองก็เป็นโปยมอนในตำนานของผูก้าของดแดนคาร์ลด้วยคือเหมือนกับมันเชื่อมโยงเจน6กับเจน าเยอะเลยนะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยโกลุกเป็นโปอยมอนที่ มีความเชื่องช้าสปีดต่ํามากนะครับแต่ว่าในเนื้อหาจริงๆของตัวโกลุกเนี่ยเขาเร็วมากนะครับโกลุกเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้เดินเป็นโกเลมนะมันพุ่งเป็นการดั้มนะครับมันมีไอพ่นเป็นการดั้มที่ขานะครับคือมันถูกสร้างขึ้นมาแบบผมรู้สึกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําสงครามชัดๆเลยอะนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นตัวที่สามารถที่จะยิงพลังได้ด้วยนะยิงแบบ Energy Beam อะเมื่อ3,000ปีที่แล้วโปเกมอนตัวอื่นมันอาจจะเตะต่อย โยนหินใส่กันใช่ไหมมีหลายตัวยิงพลังใส่ได้ก็อาจจะเป็นตัวที่เก่งหน่อยนะครับอย่างเช่นไคร,ริวหรือว่าฮากาเนลก็ยิงบีมได้ถ้าใครดูอ,น,อนิเมะนะครับจะรู้เลยว่าโปมโมหลายตัวยิงบีมได้เป็นปกติแล้วตัวไหนยิงบีมได้นะมันจะสู้เก่งซึ่งไอ้โกลุกเนี่ยยิงบีมออกจากมือเลยนะครับโอโ้โหโคตรเท่นะครับในสงครามน่าจะน่าจะเก่งมากๆล่ะนะครับอันนั้นคือภาพของสงครามนะสายบน ภาพซ้ายล่างนะครับจะเห็นว่าเป็นภาพของโปเกมอนที่มันไม่ใช่รูปปั้นหินนะทุกคนภาพซ้ายล่างคือภาพของโปเกมอนที่ถูกดึงพลังชีวิตไปทำให้เขากลายเป็นหินนะครับภาพนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธอันติเมตเวพอนนั่นเองนะครับคืออาวุธโบราณที่ถูกสร้างขึ้นมาโปกเกมอนเนี่ยถูกยิงบีมใส่ในสงครามเมื่อ3000ปีก่อนนะครับมันเกิดสงครามกัน หลายต่อหลายปีนะครับผู้คนในดินแดนนะครับต้องส่งโปเกมอนของตัวเองแล้วก็บางคนอาจจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าสู่สงครามด้วยนะครับไปสู้กันหนึ่งในคนที่สู้ในสงครามเมื่อ3000ปีที่แล้วสู้มาโดยตลอดนะครับเชี่ยวสงครามมากๆคนคนนั้นชื่อว่า AC นะครับ AC เนี่ยก็มีโปเกมอนของตัวเองที่เก่งมากๆนะครับโปเกมอนตัวนั้นชื่อว่าโฟเรเต้นะครับโฟ e รเต้คือโปเกมอนที่เป็นดอกไม้นะครับ เป็นโปเกมอนแฟรี่นะที่เขาจะบินไปกับดอกไม้ของเขานะครับตัวนี้นนะที่ผมใส่ให้ดูนะครับโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเล็กๆนะแต่เขาเก่งมากๆนะครับแล้ว AC เนี่ยก็มีโปเกมอนโฟเรตเตตัวนี้เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นโฟเรตเตที่อยู่ในระดับแบบว่าเก่งอันดับต้นๆของดินแดนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า AC ได้ส่งโปเกมอนตัวนี้เข้าสู่สงครามหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้ว ฟอเรเตตัวนี้ของเขาเนี่ยก็รอดชีวิตกลับมาได้ตลอดนะครับแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งครับสิ่งที่ AC ได้พบนะครับสิ่งที่ถูกส่งคืนมาให้กับ AC กลับไม่ใช่ลุกโป,กโปเกบ,บอลที่มีฟอเรของตัวเองแต่ว่ามันเป็นกล่องเล็กๆที่เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่ามันคือกล่องที่ใส่ร่างของฟเรที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ AC เนี่ยเขาเสียใจมากเพราะว่าโปเมอนตัวนี้มัน มันเหมือนกับเพื่อนที่เขารักที่สุดนะครับผ่านมาหลายสงครามแต่สุดท้ายแล้วก็ตายไปในสงครามในที่สุดนะครับเอซีไม่สามารถที่จะทนรับความเสียใจที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วเขาก็ออกค้นหาสิ่งที่จะสามารถชุบชีวิตให้กับเพื่อนรักของเขาได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีการขยายความนะครับว่า AC เนี่ยไปหาข้อมูลไปหาความรู้จากไหน ว่ามันมีสิ่งที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนของเขาได้นะครับแต่ว่าส่วนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะได้มีการขยายความในเกมภาคเลเจนดนะครับอันนี้อาจจะเฝ้ารอได้เลยกับส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เขาเล่าแบบรวบลัดมากๆเลยนะครับคือ AC เนี่ยก็ไปได้พลังนี้มานะครับซึ่งพลังนี้ก็คือการใช้อาวุธโบราณน,นั่นเองนะครับจะเห็นว่าอาวุธโบราณเนี่ยจะมีคล้ายๆหอคอยนะครับซึ่งหอคอยเนี้ยก็จะไป ตรงกับโลโก้ของเกมโปเกมอนภาค Legend C.A. โลโก้ของโปเกมอน Legend C.A. เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าค่อนค่อนข้างชัดเนาะว่ามันพูดถึงอาวุธโบราณน,นะครับผมคิดว่าเราคาดหวังได้แบบ70-80%เลยนะครับว่าในเกมโปเกมอนเลเจนด์ซีเนี่ยน่าจะมีการ ขยายความเกี่ยวกับอาวุธโบราณของดินแดนคาร์รอดนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่เรารู้เนี่ยมันรวบลัดมากๆนะครับเขาบอกแค่ว่า AC ไปได้อาวุธโบราณมาเพื่อที่จะชุบชีวิตโฟเอเต้นะครับหลังจากที่เขาชุบชีวิตโฟเอเต้ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วเรื่องราวมันควรที่จะจบเท่านั้นนะครับเขาได้เพื่อนรักของเขากลับคืนมาแต่ว่าโฟเอเต้เนี่ยคืนชีพกลับมาก็จริงนะครับแต่ว่า AC ีเนี่ย เขาไม่พอเพียงเท่านั้นครับด้วยความรักที่เขามีให้กับโฟเอเ้เนี่ยเขารักเพื่อนของเขามากนะครับเขาไม่สามารถที่จะทนต่อความเสียใจในตอนที่เพื่อนของเขาตายได้เขาโกรธแค้นนะครับโกรธแค้นโปเกมอนทุกตัวโกรธแค้นสงครามโกรธแค้นความสูญเสียและเขาเอาความโกรธแค้นนั้นเนี่ยไปใช้ในการฆ่าทุกคนเอซี <AC S 2> ได้เปลี่ยนอาวุธโบราณตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่อาวุธก็ได้นะครับตอนแรกมันอาจจะเป็น อะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช้ในการชุบชีวิตเพื่อนของเขา <S <S เพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ด้วยความโกรธแค้นจากการสูญเสียนี่เอซี AC ได้เปลี่ยนที่ใช้ชุบชีวิตเพื่อนเขาให้กลายเป็นอาวุธจริงๆนะครับแล้วก็ยิงพลังนี้ออกไปนะครับภาพขวาล่างนะเขายิงพลังขึ้นไปที่ฟ้าเลยนะครับแล้วก็ล่วงหล่นลงมาแล้วก็ทําให้โปเกมอนที่โดนลําแสงนี่กลายเป็นหินหมดเลยนะครับเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่มาก หลังจากที่เขายิงพลังนี้ไปนะครับสงครามเมื่อ3,000ปีก็จบลงทันทีนะครับมันคือพลังที่เกินกว่าใครจะสามารถต่อก่อนได้นะครับเอซี <AC S 1> เป็นผู้หยุดสงครามเมื่อ3,000ปีด้วยอาวุธโบราณน,นี้เลยนะครับถ้าหากว่าพูดถึงในความเป็นจริงเนี่ยสงครามที่มันมีมาต่อเนื่องไม่จบสักทีมีความสูญเสียอยู่เรื่อยๆอะ่ะสำหรับผมอ่ะผมก็รู้สึกว่า AC มันก็คือคนหยุดสงครามนะมันถือว่ามันได้ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากที่ หลังจากที่ AC นะครับได้หยุดสงครามด้วยการใช้อาวุธโบราณนะครับในการทําให้โปเกมอนทุกตัวที่อยู่ในสงครามนะครับกลายเป็นหินไม่หมดเลยโฟเรเตไม่ได้พอใจโฟเรเตเห็นเพื่อนรักของเขาเนี่ยรักเขาก็จริงแต่ความรักที่ AC มีให้กับโฟเรเตเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นความแค้นเพื่อนคนเดิมที่ออกเดินทางมาด้วยกัน ต่อสู้มาด้วยกันฟอรเต้ e สัมผัสได้ถึงว่า AC มันไม่ใช่คนเดิมที่รู้จักกันที่เคียงข้างกันมาตลอดฟอรเต้ e รับไม่ได้นะครับกับการที่ AC เนี่ยใช้อาวุธโบราณในการหยุดสงครามฟอรเต้ e ก็จากเขาไปซึ่งมันทําให้ AC เนี่ยต้องเรียกว่าจิตใจแหลกสลายมากๆนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาแยกจากกันเป็นเวลา3,000ปีนะครับคือตอนที่ AC เขาชุบชีวิตฟอรเต้ขึ้นมาด้วยอาวุธโบราณที่ว่านี้นะครับทั้ง2คนนะทั้ง AC แล้วก็ฟอรเต้เขาได้รับ พลังที่ทําให้ตัวเขาทั้งสองเนี่ยได้รับชีวิตนิรันด์มานะครับก็คือกลายเป็นอมาตะขึ้นมาเลยนะครับ แทนที่ความเป็นอมตะนั้นจะทําให้เขาได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแนละเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่เขาแยกจากกันเพราะว่าเฟอตเต้รับไม่ได้กับสิ่งที่ AC ได้ทําในเนื้อหาส่วนนี้นะครับผมเชื่อว่าเราจะได้เหตุการ์ขยายความในเกมภาค Legend C A น่าจะสมบูรณ์เลยแหละผมเชื่อว่าเขาน่าจะบอกให้เราได้รู้อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกพูดเอาไว้แบบค่อนข้างที่จะรวบรัดทีเดียวนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวเกมเพลย์นะครับว่าถ้าหากว่าเขาจะขยายความในส่วนนี้แล้วเนี่ยตัวเกมเพลย์จะ ทำยังไงจะให้เราย้อนเวลาไปเล่นเกมไปอยู่ในดินแดนคาร์ลสที่เป็น3,000ปีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีเนื้อเรื่องส่วนอื่นๆที่ทําให้เราแบบสามารถย้อนไปในยุค3,000ปีที่แล้วได้เพราะว่าถ้าโดยส่วนตัวนะครับจากที่ผมดูเทรลเลอร์ของ p o k ์มอนเ e เจนซีเอนะครับผมรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ย้อนไปถึง3,000ปีนะครับหรือเขาอาจจะไม่ได้ ทำเกม p o เกมอ n เลเจนซีเอมาในรูปแบบของการเล่าอาดีตก็ได้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปในช่วงท้ายนะครับแต่ผมคิดว่าเขาคงจะมีวิธีเล่านะครับคงจะมีวิธีเล่าบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสงครามเมื่อ3000 30, ปีที่แล้วหรือ300ปีที่แล้วจะเห็นว่ามันเป็นสงครามที่ห่างกันนานมากๆนะครับดังนั้นสมมุติว่าตัวเกมเพย์จะให้เราเข้าไปอยู่ในโลกของ ดินแดนคาร์ลอสเมื่อ3,000ปีที่แล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้รู้เนื้อเรื่องและตำนานของเมื่อ3,000ปีที่แล้ว แต่ว่าเนื้อเรื่องและตำนานของ300ปีที่แล้วล่ะเขาจะทิ้งยังไงเขาจะเล่ายังไงเพราะว่ามันห่างกันเกินไปนะครับเราคงไม่สามารถที่จะอยู่ใน2ยุคสมัยด้วยตัวละครตัวเดียวได้อันนี้คือสิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่นะว่าบอยมอนด์เลเจนซีเอเนี่ยเขาจะเล่าออกมาแบบไหนผมเชื่อว่าเขาน่าจะเล่าทั้ง2ตำนานเนี่ยนะครับแต่ด้วยความที่มันห่างกันเยอะมากก็เลยมานั่งคิดดูแล้วเออคงจะมีวิธีการแหละนะครับที่จะเล่าผมขออ่านคอมเมนต์น,นิดนึงนะกันช่วงนี้นะครับผมคิดว่ามันสลับเนื้อเรื่องอดีตกับปัจจุันนไดใ้ใช่่ีแหล คือสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันครับคอมเมนตะ์น็อปน่ผมขออ่านคอมเมนต์นี้เต็มๆเลยก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันสลับอดีตกับปัจจุบันได้ชื่อภาคมันคือ C ถึง A มีขีดใบว่าเดินทางไปมาระหว่างจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช่ผมคิดเหมือนน็อปเลยครับด้วยความที่มันมีตำนานที่น่าสนใจถึง2จุดด้วยกันก็คือสงคราม3,000ปีที่แล้วกับสงคราม300ปีที่แล้วผมรู้สึกว่าเขาจะเล่าทั้งสองสงครามนี้ดังนั้นผมเชื่อว่าเกมเพลย์ของภาคนี้เนี่ยน่าจะมีการกระโดดไปกระโดดมาระหว่างช่วงเเเวววลาา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 ไไมม่่่่งัั้้าา้้นนนถถหหกกขขทํแบบโย ตัวละครของเราไปสักจุดหนึ่งสามปีที่แล้วหรือโยนไปในจุด3 0 0 0ปีที่แล้วมันจะน่าเสียดายมากๆกับตำนานที่เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งของยุคสมัยนะครับหรือมีคนบอกว่าระบบแบบ Asassi ซิ Creed คือวาร์ปตัวเองไปนู้นจุดนี้ได้เลยใช่ไหมจุดนี้ของยุคสมัยจุดนี้ของยุคสมัยผมคงไม่ทําแบบ Asassi ซิ Creed หรอกมั้งถ้าเล่าแบบเป็นเนื้อเรื่องอนาคตที่มีเครื่อง Time Machine สามารถย้อนเวลาไปอดีตได้ก็ดีการเล่นเรื่อง Time Machine มันอาจจะเป็นเรื่องที่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยเออผม โปเกมอนคงไม่ ใช้วิธีง่ายขนาดนั้นมัง้งแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้อ่ะส่วนนี้ค่อยพูดถึงทีหลังก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าผมผมเชื่อว่าเกมเพลย์ของภาคนี้เนี่ยน่าจะมีการให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องตามช่วงเวลาที่ห่างกันมากๆจะด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้ละ่ะเราอาจจะเล่นเป็น AC ใน3000ปีที่แล้วในช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่งเราอาจจะเล่นเป็นผู้กล้าในช่วง300ปีที่แล้วก็ได้อะไรแบบนี้ไม่รู้เราก็รอลุ้นดูก็แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าน่าสนุกต่อไปเราจะพูดถึง ของดินแดนคาร์ลอสหรือว่าเกมภาค x y นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของ l e g e n d ca นะเมื่อกี้เราพูดถึงอาวุธในตำนานเนอะทีนี้เราจะพูดถึงโปเกมอนในตำนานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันในการที่จะทำเกมภาคใหม่ซึ่งเป็นเกมภาค l e g e n d ca นะครับเกมที่พูดถึงตำนาน โปเกมอนในตำนานนะครับของภูมิภาคคาร์ลอสจะมีอยู่3ตัวหลักๆก็แล้วก,กัน,กนตัวแรกที่ผมจะพูดถึงเลยนะครับตัวที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างของดินแดนคาร์ลอสเลยนะครับอาจจะมีบางจุดที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเซอร์เนนั่นเองนะครับเซอร์เนียสเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างเป็นกวางนะครับที่มีเขาหลาแขนงไปเยอะมากนะครับเขาเนี้ยจะสามารถส่องประกายได้ถึง7สีนะครับ ภาพที่ผมใส่เข้ามาก็คือตอนที่เขาเขาเป็นสีทั้ง7แล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเซอร์เน็จะมีเขาที่เป็นสีแบบสีเนื้อเหมือนกวางทั่วไปนะครับสอฟอร์มหลักๆนะครับฟอร์มที่เราเห็นเป็นเขาสีรุง้งกับอีกฟอร์มหนึ่งที่เป็นเขาสีฟ้าๆสีเนื้อเนื้อนะครับ เซเนอัสนะครับถ้าหากว่าคนในโลกโปเกมอนไปเจอกับเซเนอัสที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ90%เขาจะเห็นเซเนอัสตอนที่อยู่ในร่างที่มีเขาสีฟ,ฟ้าแบบนี้นะครับก็คือเขาที่ไม่มีสี7สีเพราะว่าเมื่อ เซเนียสเขาใช้พลังในการแบ่งพลังชีวิตให้กับผู้อื่นให้กับสรรพสิ่งอื่นๆจะมีแค่ตอนนั้นเท่านั้นนะครับที่เขาของเขาจะเปล่งแสงเป็นสีเจ็ดสีออกมาเมื่อเขาของเซเนียสส่องแสงเขาจะแบ่งปันชีวิตให้แกส่สรรพสิ่งดังนั้นเซเนียสจะไม่ค่อยใช้พลังนี้มั่วซั่วนะครับเขาจะใช้พลังนี้ในตอนที่เขาจะแบ่งพลังชีวิตให้กับคนอื่นเฉยๆพลังนี้ทําอะไรได้บ้างพลังนี้ของเซเนียสนะครับก็คือสามารถที่จะมอบชีวิตให้กับสรรพสิ่ง ื่นนะครับสัมสิ่งหมายถึงว่าไม่ใช่แค่โปเกมอนหรือมนุษย์นะครับถ้าหากว่าเป็นโปเกมอนใกล้ตายอยู่นะครับเซเนียสไปแบ่งพลังชีวิตให้โปเกมอนตัวนั้นก็อาจจะหายขึ้นมาเลยเป็นแบบว่าฮิวดีมากอะ่ะเออเป็นเซเนียสที่เป็นตัวฮิวดีน่าจะดีที่สุดในโลกโปเกมอนแล้วนะครับคือเขาแบ่งพลังชีวิตได้เลยเขาแบ่งพลังชีวิตได้ให้กับมนุษย์หรือโปเกมอน และเขายังสามารถแบ่งพลังชีวิตนี้ให้กับสับพสิเงินอื่นๆได้เช่นกันนั่นก็คือพวกต้นไม้ใบหญ้าผืนดินอะไรแบบนี้นะครับสมมุติว่าเป็นผืนดินที่แห้งแล้งนะครับ การมอบพลังชีวิตให้ก็คือทาให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานครับถ้าผมจะไม่ผิดผืนดินจะไม่มีเห็นชัดเจนนะแต่ว่ามอบพลังชีวิตให้กับพวกต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนจะมีเห็นอยู่นะครับก็คือการมอบพลังชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่การให้ชีวิตอย่างเดียวนะครับมันก็คือสัพรพสิ่งสามารถที่จะถูกฟื้นฟูขึ้นมาได้เช่นกันนะครับเทพแห่งชีวิตนั่นเองตามเนื้อหาในจักรวาลโปรวิมอนนะครับเขาคือโปรวมอนในตำนานที่มอบชีวิตแล้วก็ต้องบอกว่าเซเนียสเนี่ยเป็นโปรกมอนในตำนานที่เขาใช้พลังแบบ ไม่มีขีดจํากัดเท่าไหร่เขาเรียกว่าเขาไม่มีลิมิตตัวเองคือเขาสามารถที่จะมอบพลังชีวิตให้จนตัวเองเนี่ยหมดพลังได้เลยนะครับคือมนมันบันปลาดได้เนี่ยคือเขาจะมีอีกหนึ่งสเตจของเขานะครับก็คือสเตจของการจําศีลนะครับเซเนียสเนี่ยเรายังไม่ได้รู้ว่าทำไมเขาถึงจะต้องออกมาเพื่อที่จะมอบชีวิตให้กับสรรพสิง่ง เรายังไม่ได้รู้เนื้อหาอย่างชัดเจนว่าทำไมเซอร์เนี้ยต้องออกมาใช้พลังนี้นะครับในในเกมในอนิเมะในมังงะไม่ได้มีการพูดถึงส่วนนี้อย่างชัดเจนซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาเอามาขยายความในเกมปลมอนเลเจนซีเอ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมลองรีเสิร์ชดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมูฟวี่มังงะหรืออะไรต่างๆนะครับยังไม่ค่อยถูกเปิดเผยเท่าไหร่นะครับมีแต่บอกแค่ว่ามันจะออกมาแล้วก็มอบพลังชีวิตให้กับสรบรพสิ่งมันพูดอยู่แค่นี้เราก็จะเรา,เราไม่รู้เหตุผลไงคือการทําอย่างเงี้ยมันควรจะมีเหตุผลบ้างถูกไหมแล้วเมื่อเซเนอสนะครับมอบพลังชีวิตนี้ออกไปจนพลังเขาหมดเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในสเตตของการจําศีนะครับเขาจะกลายเป็นต้นไม้ ซิตซี่ต้นหนึ่งขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเซเนียสได้มอบพลังชีวิตไปจนหมดนะครับเขาไม่ได้ตายนะเขาแค่จะจำศีลและการจำศีลของเขาเนี่ยถ้าหากว่าคนในโลกโปเกม,มอนเดินผ่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเซเนียสคือโปเกม,มอนในตำนานเพราะว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่มันเหมือนกับต้นไม้แห้ง,หงต้นหนึ่งเฉยเลยนะครับถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่ได้เป็นแบบว่านักประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นคนที่รู้ตำนานของเซเนียสไมไ่รู้ว่า สามารถอยู่ในฟอร์มนี้ได้ไม่ได้รู้ว่า,อาตอนมันจำศีลมันจะมีรูปร่างประมาณไหนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือเซอร์เนียสนั่นเองและแน่นอนนะครับโปเกมอนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับโปเกมอนชอบทำอะไรที่มาเป็นคู่อยู่แล้วนะครับ เกมก็ออกมาเป็นคู่โปเกมอนในตำนานส่วนใหญ่ก็มาเป็นคู่คู่นะครับส่วนที่เป็นตรงข้ามโปเกมอนชอบทําอะไรที่เป็นตรงข้ามกันนะครับมีเซอร์เนสแล้วแน่นอนก็ต้องมีอีเวนทัลนะครับเซอร์เนสคือผู้มอบชีวิตอีเวนทัลก็เป็นผู้พลากชีวิตเช่นกันนะครับแต่ว่าคําอธิบายของตัวอีเวนทัลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบผู้พลากชีวิตตรงๆนะเขาใช้คําว่าผู้ทําลายล้างมากกว่าครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่มาแล้วก็ทำให้โปเกมอนตายทำให้คนตายไม่ใช่มัน มันเป็นตัวแทนของการทำลายล้างนะครับซึ่งการทำลายล้างเนี่ยมันก็อาจจะพูดได้ว่ามันการทำลายชีวิตก็คือการพลากชีวิตเหมือนกันนะครับปีกและหางได้กางออกและส่องแสงสีแดง พลังชีวิตของสัระสิ่งจะถูกดูดกลืนอันนี้ก็คือคำเปรยของ e v e n นท l นั่นเองนะครับปกติแล้วถ้าหากว่าเราไปเจอ e v e n นท l นะครับในโลกโปเกมอนนะครับเราก็จะเห็นเขาอยู่เป็นเป็นโปเกมอนเรียกว่านกได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่นกอ่ะนะเป็นโปเกมอนบินอยู่นะสีแดงดําแบบนี้นะครับแต่ว่าร่างกายของเขาจะส่องแสงได้ เมื่อใดที่ร่างกายของเขาปลดปล่อยออร่าสีแดงออกมานั่นหมายความว่าเขากําลังดูดพลังชีวิตจากสรรพสิ่งนะครับการดูดพลังชีวิตจากสรรพสิ่งก็คือถ้าหากว่าเขาดูด พลังชีวิตจากมนุษย์หรือโปเกมอนมนุษย์หรือโปเกมอนก็จะตายแต่ว่าไม่ได้ตายแบบไม่ได้ตายเหมือนกับโดนเดดโนดหัวใจวายเอ,อื้อไม่ใช่นะครับเวลาที่อีเวนเท่ดูดพลังชีวิตออกมาจากสัพรพสิ่งนะครับที่เป็นมนุษย์หรือโปเกมอนสิ่งนั้นจะกลายเป็นหินสิ่งนั้นจะกลายเป็นหินและการดูดพลังชีวิตนี้ไม่ใช่การพลากชีวิตผมอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหม มันไม่ได้ทำให้ตายนะแค่สูญเสียพลังชีวิตไปถ้าหากว่าเราสามารถที่จะดึงพลังชีวิตนั้นกลับมาจากอีเวนท์ลมาให้กับร่างที่กลายเป็นหินได้เนี่ย ตัวตนที่กลายเป็นหินอยู่นั้นก็จะกลับคืนมีชีวิตกลับขึ้นมาได้ยกเว้นว่าตอนที่ถูกทําเป็นหินเนี่ยมันมีใครไปทําให้หินมันแตกเออได้ชีวิตกลับมาก็ออสองท่อนอะนะครับอ,อ,อารมณ์ด็อกเตอร์สโตนประมาณนั้นเช่นกันนะครับเมื่ออีเวนทัลนะครับเมื่ออีเวนทัลดูดพลังชีวิตจากทุกสรรพสิ่งมาอันนี้แปลกเหมือนกันนะการที่มันดูดพลังชีวิตจากทุกสรรพสิ่งมาแทนที่พลังชีวิตนั้นจะมาเสริมพลังให้กับอีเวนทัลมันไม่ได้ถูกอธิบายไว้แบบนั้นนะครับมันถูก เมื่ออีเวนทเดูดพลังชีวิตจากทุกสรรพสิ่งรอบตัวมาหมดแล้วเขาจะกลับกลายเป็นรังไหมก็คืออยู่ในสภาพที่เห็นอยู่นะเป็นรังไหมสีดําอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ถูกขยายความในเนื้อเรื่องของโปเกมอนทุกๆภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะมังงะ หรือว่าในเกมก็ตามนะครับว่าทําไมกันล่ะทําไมดูดพลังชีวิตมาแล้วตัวเองกลับกลายเป็นรังใหม่ดูดพลังมีคนบอกว่าดูดพลังมากเกินไปจนกลับกลายเป็นรงังดูดไปทําไมนะนะั่นอ่ะมันมันควรจะมีเหตุผลควรจะมีคําอธิบายมากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้มีอธิบายไว้นะครับและเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรามารอมาคาดหวังจากปลอยบอลเลเจนซี A, เอาก็แล้วกันนะครับว่าเขาจะมีอธิบายเพิ่มไหมว่าทําไมอีเวนทัเขาถึงต้องทําแบบนี้ทําไมดูดและทําไมถึงดูดพลังชีวิตมาแล้วเขาถึงกลับกลายเป็นรังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ รอต่อไปเห็นไหมว่าพอเรามาดูเนื้อหาทีละส่วนทีละส่วนเราก็พบว่าบางปมเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ไม่ได้อธิบายต่อนะครับแล้วมันเป็นปมที่ผมรู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะเล่าต่อได้ในเกมภาคเลเจนด์นี่ว่าเพราะฉะนั้นการเลือกภาคนี้มาเล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะผมรู้สึกว่าก็โอเคเหมือนกันนะครับและแน่นอนตัวสุดท้ายมีผู้ให้ชีวิตมีผู้ดูดกืนพลังชีวิต มีตัวสุดท้ายซีกาดโปกเกมอนที่ถูกบูลี่โปกเกมอนที่ถูกล้อเลียนมาตลอด10ปีนะฮะคืออันนี้อยากจะเล่าให้แฟนๆที่มาเล่นเกมโปกเกมอนหรือมาเล่นการ์ดโปกเกมอนในยุคหลังได้รู้นะครับว่าทําไมซีกาดเขาถึงโดนล้อเลียนคือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับสิปีที่แล้วตอนที่โปกเกมอนเอวางจําหน่ายนะครับภาค XY ใช่ไหมก่อนหน้านี้ทุกๆภาคมันจะมีภาคเสริมอย่างที่บอกเลยนะมีภาคเรส ภาคกรีนนะสุดท้ายมีภาคเยลโล่มาเสริมใช่ไหมครับภาคโกลภาคซินเวอร์สุดท้ายมีคริสตัลมาแซฟไฟรูบี้สุดท้ายก็มีเอมเบอรลจะมีเสริมมาตลอดตอนที่ออก XY คือทุกคนก็คิดเหมือนกันนะครับว่าโอ้มี XY แล้วเดี๋ยวมีภาค Z มาแน่นอนแล้วในเกมอะในเกมโปเกมอน XY นะครับพอเราเล่นจนจบแล้วนะครับเราสามารถไปเจอโปเกมอนซีกาดได้นะครับในถ้ำเทอร์มินัสเคปที่ผมใส่ภาพไว้ตอนแรกนะครับแต่ว่าในเกมภาค x ออ่ะ ซีการ์ดอ่ะไม่มีเนื้อเรื่องน่าตกใจไหมซีการ์ดไม่มีเนื้อเรื่องเลยนะครับเราจบเกมภาค S.Y เราแค่ไปคุยกับมันเราสู้กับมันเราจับมันจบฟูลสต็อปงงไหมคือณวันนั้นเนี่ยมันเลยโดนล้อมาตลอด10ปีเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมคือแบบไปเจอจับจบฟูลสต็อปไม่มีแล้วไม่มีแบบว่าจับซีการ์ดแล้วเอาไปทําอะไรต่อจับซีการ์ดแล้วมีคนมามีเคเวสต่อให้เราไม,ไม่มีครับจบเลยครับ เอาเป็นว่าในเกมมันจบที่อย่างนั้นแล้วก็พอมีภาคต่อออกมาก็เป็นโอเมก้ารูบี้อัลฟาแซฟไฟร์พอโอเมก้ารูบี้อัลฟาแซฟไฟผ่านไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวคงมีอะไรเกี่ยวกับซีการ์มาให้เล่นในเกมหรอกมั้งพอเกมภาคใหม่ประกาศมายินดีต้อนรับสู่ดินแดนอ l โลลาอ้าวภาคแซดคือแบบมันสู่โอบิเวียนไปเลยครับภาคแซดไม่มีการดูพูดถึงเลยครับมันหายไปเลยครับน่าสงสารมาก นะเราที่สําคัญคือตอนที่ออกเกมอะ่ะแน่นอนก็จะมีอนิเมะต่อใช่ไหมเกมภาค XY ก็มีอนิเมะโปเกมอน XY ออกมาแล้วอยู่มาวันหนึ่งพออนิเมะ XY จบก็มีการประกาศภาคใหม่โปเกมอน XY z โอ้โหแต่ละคนแบบเอ้ยอนิเมะออกก่อนว่ารอบนี้ XY z เดี๋ยวเกมภาคแซตามมาแน่นอนหน้าปกเป็นซีการ์สุดท้ายก็ไม่มีน่าสงสารมากนะสำหรับซีการเพราะฉะนั้นการที่เขาได้โปเกมอนเลเจนด์ CA ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเราจะได้ให้เขามีซีนในส่วนของเกมบ้างนะครับวันนี้เรามารู้จักกับซีกาดกันดีกว่าซีกาดที่เราเห็นในเกมนะครับร่างที่เป็นงูนะมีงูแผ่แม่เบีย้ยใหญ่ๆอยู่นะครับในเกมจะเป็นโปเกมอนที่มีประเภทมังกรแล้วก็ดินตอนแรกเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโปเกมอนตัวนี้นะครับ อันนี้ขอให้ทุกคนย้อนกลับไปนะนึกย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เราเล่นเกมโปโลมอนเอแลวเราเล่นจบแล้วเราเจอซีการ์ดในถ้ำเทอร์มินัสเคฟนะครับยังไม่มีอนิเมะออกมายังไม่มีการ์ดออกมายังไม่มีอะไรเลยมีแค่เกมนะขอให้ทุกคนย้อนกลับไปณนะวันนั้นนะครับเราไปเจอกับซีการ์ดในถ้านะครับ เราจับซีการมาเราอ่านเนื้อหาในปโปรเกรกของซีการ์เนื้อหาในปโปกเก็กบอกว่าเมื่อสมดุลแห่งระบบนิเวศพังทลายซีการจะเปิดเผยพลังที่ถูกซ่อนเอาไว้ในวันนั้นที่ผมอ่านผมก็ไม่รู้สึกอะไรผมไม่รู้ว่าพลังที่ถูกซ่อนไว้คืออะไรก,ก็จับมาแล้วมันก็จบมันแค่นั้นเลย พอผ่านไปมีอนิเมะมีอะไรออกมาเราถึงได้รู้ว่าอ๋อพลังที่ถูกซ่อนเอาไว้ก็คือร่างที่แท้จริงร่าง100%ของมันนั่นเองในวันที่เราเจอซีการ์ครั้งแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบมันคืออะไรกันแน่เราแค่นึกว่าออมันก็เป็นโปย้ยมอนในตำนานที่มีหน้าตาเป็นงูตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซีการ์นะครับเป็นโปยมอนในตำนานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนใครเลยนะครับก็คือว่าร่างที่เห็นเป็นงูเนี่ยเขาเรียกว่าร่าง50% นะครับซีการ์จะมีร่าง100% 5 0 10%แล้วก็ซีการ์คอร์และซีการ์เซลในส่วนนี้ผมขอตั้งสติเพื่อที่จะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันเราจะได้รู้จักซีการ์ให้มากขึ้นและรู้จักมันอย่างถูกต้องนะครับรู้จักมันอย่างถูกต้องให้เข้าใจตรงกันทั้งหมดนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างละเอียดทีเดียว ซีกาดเขาเป็นโปเกมอนที่มีร่างเนื้อมีร่างกายที่แตกต่างจากโปเกมอนตัวอื่นนะครับซีกาดสามารถที่จะแยกเซลล์ของตัวเองออกเป็นส่วนเล็กๆได้นะครับซีกาดในร่าง50%นี้ย หมายความว่าเขาได้ใช้เซลล์50%ในร่างกายของเขาเนี่ยกระจายออกไปไปทําอย่างอื่นนะครับเซลล์ Sell 50%ของร่างกายไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเขาเลยอยู่ในร่างที่เป็นงูถ้าหากว่ามีเซลล์100%อยู่ที่ตัวของเขานะครับซีกาดจะอยู่ในร่าง100%ก็คือร่างที่เป็นกันดัมขึ้นมาร่างที่เป็นยืนสองขามีแขนมีคล้ายๆปีกออกมาเข้าใจตรงกันนะซีกาดที่เห็นเป็นงูก็คือเขาแยกเซลล์ตัวเองออกไปแล้วก็ เซลล์ที่ถูกแยกออกไปนั้นจะมีอยู่2ส่วนนะครับเรียกว่าซีการ์คอและซีการ์เซลลซีการ์คอคือส่วนที่เป็นมันสมองของซีการ์และซีการ์คอไม่ได้มีอยู่เพียงแค่คอเดียวนะครับซีการคอมีอยู่หลายส่วนนะครับน่าจะประมาณ5 – 6ถึง6นั่นก็คือซีการ์มีสมองสั่งการนะครับอยู่ประมาณ5 – 6ถึง6แต่มีไว้ทำไมาเดี๋ยวผมจะเล่าทีหลัง ก็คือซีการ์คอนะจะเป็นเซลลที่มีมันสมองนะมีความคิดแต่ซีการ์เซลนะครับดูหน้าตามันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับซีการ์เซลลจะเป็นแบนๆบนอนอยู่ที่พื้นเลยนะครับแล้วก็ดวงตาก็เป็นสีเขียวซีการ์คอจะเป็นดวงตาสีดําแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะยืนเป็นยืนได้ซีการ์เซลเนี่ยไม่มีมันสมองนะครับเป็นเพียงแค่เซลล์เท่านั้นนะครับซีการ์ guard, แยกเซลล์ของตัวเองออกไปนะครับและในเซลล์ต่างๆจะมีซีการ์คออยู่ด้วยซีการ์คอจะมีมันสมอง เป็นของตัวเองสามารถที่จะสั่งการซีการ์เซลล์อื่นๆได้หมายความว่าอย่างไรซีการคอที่แยกตัวออกมาจากซีการนั้นนะครับมีสมองสั่งการถ้าหากว่าซีการคอที่อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วเขาเห็นว่ามันมีภยัยคุกคามเกิดขึ้นและตัวเขาจำเป็นที่จะต้องไป การกำจัดภัยคุกคามนั้นซีการ์คอที่กําลังสังเกตการอยู่ในพื้นที่นั้นสามารถที่จะดึงเอาซีการ์เซลล์ที่อยู่ในพื้นดินที่คอยสั่งที่คอยตรวจตาดินแดนคาร์ลอสอยู่เนี่ยเขาสามารถดึงเซลล์นี้กลับมาที่ร่างตัวเองได้ถ้าหากว่าเขาอยู่ในร่าง10%เขาจะอยู่ในร่างที่คล้ายๆกับหมาหมาเนี่ยใช้ทําอะไรครับที่ในโลกความเป็นจริงนะอ่ะอิงอิงซะหน่อยอิงความเป็นจริงซะหน่อยหมาเนี่ยใช้ในการแบบตรวจตาเป็นคล้ายๆว่าเป็นอะไรนะ่ะ เพื่อนเพื่อนรักของตำรวจล่ะเรียกว่าทุกคนรู้จักหมาตำรวจเนาะเออร่างสิเนี่ยเหมือนกับเป็นร่างที่ใช้ในการตรวจตาภัยคุกคามและกําจัดภัยคุกคามที่มันไม่ใหญ่เกินไปก็คือถ้าหากว่าภัยคุกคามมันใหญ่มากๆเลยนะครับซีการเซลล์มารวมตัวกันกลายเป็นร่างสิแล้วมันแบบมันไม่เก่งพอที่จะกําจัดภัยคุกคามนั้นได้เนี่ย ซีการ์ก็จะคืนร่าง100%เพื่อที่จะออกมาต่อสู้นะครับหรือว่าเอาร่าง50%มาต่อสู้ก็คือเซลล์ยิ่งเยอะก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าภัยคุกค,คาม,มันเล็กๆนะครับใช้แค่ร่าง10%ก็ก็พอนะครับร่าง10%เนี้ยมีความเก่งเหมือนกันนะครับร่าง10%เขาสามารถวิ่งได้เร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วนะเร็วมากๆนะครับแล้วก็เก่งกาจในการต่อสู้ระยะประชิดก็คือซีการ์ร่าง10%เนี่ย อาจจะยิงบีมไม่ได้อาจจะปล่อยพลังไม่เก่งแต่ว่าต่อสู้ระยะประชิดเก่งนะครับเข้าไปอาจจะแบบเตะต่อยอะไรเข้าไปกัดอะไรแบบนี้นะครับก็คือภัยคุกคามระดับเล็กๆนะครับสีกาดก็จะใช้แค่ร่าง10%ในการกำจัดภัยคุกคามนั้นทิ้งซะเออแล้วถ้าภัยคุกคามมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะกลับเข้าสู่ร่าง100%ผมคิดว่าตรงนี้อธิบายแล้วน่าจะเข้าใจกันน่าจะละเอียดพอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ซีการ์ทำจริงๆในดินแดนคาร์ลอสคืออะไรอย่าบูลลี่น้องเขานะแต่นี่เขาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผมทําภาพมาผมเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยทุกคนเห็นแล้วน่าจะเข้าใจรีเสิร์ชมาแล้วนะครับผมรีเสิร์ชมาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันคือแบบนี้ครับขอแนะนําให้รู้จักกับซีการ์ซีเคียวริตี้คอมพานีให้เราดูแลคุณแบบครบวงจร บริษัทรักษาความปลอดภัยอันดับหนึ่งของภูมิภาคคารอสนะครับนี่คือสิ่งที่ซีการ์ทำนะครับเขาในร่าง50จะอยู่ในถ้ำเทอร์มินัสเคปอยู่เฉยๆเลยแบบที่เราเห็นในเกมนะครับเขา ยืนอยู่เฉยๆเป็นร่างงูแล้วเขาจะแบ่งเซลล์ของตัวเองนะครับในเกมเนี่ยหเซลล์ก็คือ1%แต่ว่าพูดกันตามจริงในโลกโปเกมอนในจักรวาลของโปเกมอนเซลล์ของเขาอาจจะมีเป็นล้านๆเซลล์ก็ได้เอออาจจะแบบว่ามีมีไอ้ตัวที่เป็นซีการ์เซลล์รวมกัน1 0 0 0 0ตัวอาจจะเป็นแค่1%ของเขาอะไรแบบประมาณนั้นนะครับเขาจะส่งซีการ์เซลล์เนี่ยไปอยู่ใต้ผืนดินของดินแดนคาร์ลอสทั้งดินแดนคอยตรวจตาความผิดปกติของระบบนิเวศในดินแดนคาร์ลอส อยู่ตลอดเวลานะครับ50%ของพลังเขาเนี่ยใช้ในการตรวจตาและเมื่อมีภัยคุกคามถ้าเป็นภัยคุกคามที่ไม่ใหญ่มากเขาจะรวมเซลล์สิขึ้นมาให้กลายเป็นร่าง10%เพื่อที่จะไปกำจัดภัยคุกคามเล็กๆอันนี้เข้าใจตรงอันนีะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีการตคือระบบรักษาความปลอดภัยที่ผมว่านะดีที่สุดในโลกโปเกมอนนะใช่ไหมเพราะว่ามันครบวงจรมากเลยครับก็คือว่ามี มีการวางผังวงจรไว้ที่แผ่นดินทั่วทั้งแผ่นดินใครเดินไปไหนใครทําอะไรใครสร้างปัญหาสีการนแม่งรู้หมดเลยเทปที่ทรงงานหนักที่สุดถูกต้องจริงคําพูดนี้คือคําพูดที่ถูกต้องที่สุดตอนที่กราดอนตอนนี้ไคโอกามันทําหน้าที่ของตัวเองมันสร้างทะเลมันสร้างแผ่นดินพอมันทําเสร็จแล้วมันเป็นไงครับมันก็ไปจําศีลเรจิกิกัสลากแผ่นดินสร้างทวีปสร้างเสร็จทําอะไรไปจําศีลเรจิไอเรจิล็อกเรจิสติล เป็นตัวแทนของยุคสมัยต่างๆพอมันพอมันทำหน้าที่ของโรนินเสร็์แม่งจำศีลทุกตัวแม่งจำศีลหมดเลยแต่ซีการ์ดท่านไม่เคยหยุดทำงานซีการ์ดทรงงานอยู่เสมอต่อให้ไม่มีอะไรเขาก็ยังคงอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเพื่อที่จะคอยตรวจจับความผิดปกติในดินแดนคาร์ลอสให้กับผู้คนในดินแดนคาร์ลอสทุกคนแล้วเรายังจะไปบุรี่ซีการดอีกหรือพอผมไปอ่านข้อมูลตรงส่วนนี้มาผมรู้สึกผิดมากๆผมรู้สึก สงสารผมรู้สึกว่าผมไม่น่าไปบูลลี่ซีการ์เขาเลยคือเขาเขาทำหน้าที่ได้ดีจริงๆซีการ์นะครับหน้าที่จริงๆของมันก็คือการตรวจจับความผิดปกติในระบบนิเวศของภูมิภาคคาร์ลอสนะครับและเมื่อมันตรวจจับพบแล้วนะครับซีการก็จะพยายามแก้ไขหรือพยายามที่จะกำจัด ภัยคุกคามหรือกำจัดความผิดปกตินั้นให้หายไปจากดินแดนคาร์ลสคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบก็คือแล้วทำไมซีการ์ถึงต้องทำแบบนี้ด้วยนี่คือคำถามที่ผมลองรีเสิร์ชดูทุกทางแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ถูกป่ะคือถูกอาเซุสสร้างมาเพื่อเพื่อสิ่งนี้เหรอแล้วทำไมต้องทำให้กับดินแดนนี้โดยเฉพาะล่ะมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือคำถามที่เราต้องการคำตอบอยู่นะแล้วเราอาจจะได้คำตอบนี้ในเกม p o ย์มอนเลเจนซีเอก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีคำตอบนี้ผมจะรู้สึกเสียใจายมากเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าซิกาดเขาเป็นปปยมอนในตำนานที่มีความสำคัญมากๆเลยอ่ะด้วยด้วยสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยคือเขาทำสิ่งที่สำคัญมากๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าผมอยากได้คำตอบมากกว่านี้ว่าเขาทำทำไมมีเหตุผลอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า มันคงไม่ใช่แค่สัญชาตญาณอย่างเดียวหรอกว่าฉันเกิดมาเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการและคอยดูแลดินแดนแห่งนี้ฉันก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องให้คําตอบอยู่เพื่อให้มันสมบูรณ์กว่านี้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก็คือว่าหลายๆคนถ้าหากว่าเล่นเกมเนาะอ่านจากเนื้อหาในสมุดภาพโปเกมอนอย่างเดียวเราก็จะเข้าใจว่า ตอนอีเวนทัและตอนเซเนียสออกมามาตีกันมาสร้างความวายวอดในดินแดนคาร์ลอสซีกาดก็จะโผล่ออกมาแล้วมาจัดการใน2ตัวนั้นซะซึ่งถ้าหากว่าจากมุมมองในเกมและมุมมองทางประสาทโปเกมอนเนี่ยซีกาดทำได้ไหมทำได้แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเอาในเกมก่อนนะเซเนียสนะครับกับอีเวนทัลเนี่ยเขามีความสามารถเป็นออร่านะครับออร่าแฟรี่กับออร่า ความมืดเมื่อซีการ์มาสู้กับไปสองตนนี้นะครับความสามารถเขาคือคือรีเวิร์สออร่าเลยนะก็คือแทนที่ออร่านั้นจะเพิ่มพลังให้กับเซอร์เนียสกับอีเวนทัลอะมันกลายเป็นไปลบพลังแค่นี้นะครับก็ไอสองตัวนั้นก็ไม่รู้จะไปสู้ซีการ์ตยังไงลวครับคือแบบแทนที่จะเสริมพลังมันกลายเป็นลบอะพลังที่มันไม่ใช่กลายเป็นศูนย์เยนะมันคือติดลบเลยนะครับคือด้วยเนื้อหาของมันอะคือซีการ์ดเกิดมาเพื่อที่จะจัดการไอ้พวกนั้นอยู่แล้วคือตู้ไม่ได้เลยนะครับ คือีกาดก่งมากนะในในแง่ของชีววิทยาของโลกโปเกมอนสีกาดคือไอสองตัวนั้นมันจะสู้ไม่ได้แต่ว่าพอไปรีเสิร์ชแล้วเนี่ยสิ่งที่บอกเอาไว้ในเนื้อหาของสีกาดก็คือว่าเขาคอยสังเกตการและคอยกำจัดภัยคุกคามทั้งหมดที่เกิดขึ้นในดินแดนคาร์ลอสเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าคุณอนะไปวางเพลิงเมืองไหนสักเมืองหนึ่งในคาร์ลอสแล้วแล้วแบบคนมันดับไฟไม่ทันอะไฟมันลุกโชนเลย เออแล้วเราก็แบบว่าวางเพลิงไปเรื่อยอะ่ะคุณจะเจอซีการรวมเซลล์ขึ้นมากระทืบนะฮะเพราะว่าซีการอยู่ที่ดินแดนคาร์ลอสเพื่อตรวจตาและคอยกำจัดภัยคุกคามภัยคุกคามในดินแดนแห่งนี้ไม่ได้มีแค่อีเวนททลและก็เซอร์เนียสใครก็ตามที่มาสร้างความวอดวายที่นี่ซีการพร้อมกระทืบเสมอ ดังนั้นซีการ์ถือว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่หน้าที่เขาชัดเจนแล้วก็เป็นโปเกมอนที่สำคัญมากๆของคาร์ลอสนะครับโปเกมอนในตำนานตนอื่นๆอ,อาจจะมีความสำคัญกับโลกโปเกมอนทั้งโลกอย่างเช่นพาเกียเดียนกายุคซี่แอค e นมเอมริดพวกนี้ยสำคัญกับทั้งโลกเลยซีการ์บอกไม่ต้องกูสำคัญแค่กับคาร์ลอส และถ้าใครมาสร้างความชิบหายที่คาร์ลอสมึงโดนกูแน่เฮ้ยผมว่ามันเท่ดีว่ะจริงว่าแล้วซีการ์ดอะสามารถที่จะทําได้ทุกระดับเลยนะคือแบบตั้งแต่ตรวจตาไปจนถึงกระทืบเองอะคือครบวงจรมากๆเลยเป็นแบบเป็น CCTV ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโปเกมอนแล้วนะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าผมเกิดในดินแดนคาร์ลอสเนี่ยผมจะรู้สึกปลอดภัยมากเพราะเรามีซีการ์ดอยู่นะฮะตอนเกิดสงครามซีการ์ดไม่มาเลยครับนั่นแหละคืออีกหนึ่งคำตอบ ที่เราน่าจะได้เห็นในโปเก m o n l e g จนซีเอถ้าหากว่าทางโปเกมอนอ่ะไม่หักล้างเนื้อหาของตัวเองเหมือนที่เกิดขึ้นกับโปเก m o n Generation ที่8นะครับถ้าหากว่าเขาทำแบบนั้นผมจะโกรธผู้พัฒนาเกมโปเกมอนเลเจนซีเออย่างมาก เขาควรจะให้คําตอบข้อนี้ว่าซีการ์ทาแบบนี้ทําไมซีการ์มาคอยปกป้องดินแดน,นทําไมคอยตรวจตาดินแดน,นทําไมและทําไมการที่ซีการ์มีอยู่แบบนี้ทำไมยังเกิดสงครามขึ้นถึงสองครั้งซีการ์ได้มาอยู่สงครามไหมทําไมคนที่อยู่สงครามครั้งแรกถึงเป็นเอซีล่ะตอนนั้นซีการ์อยู่ที่ไหนคําตอบเหล่านี้ผมคิดว่าเราควรจะได้เห็นในเกมโปย์มอนเลเจนซีเอเราควรจะได้เห็นนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ได้เห็นหรือว่าเขาข้ามข้อนี้ไปเลยซีกาจะเป็นโปกเกมอนที่จางมากๆจางแบบน่าสงสารเลยนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะให้คำตอบเราเราอาจจะได้เห็นร่างที่มากกว่า100%ก็ได้อาจจะเห็นร่าง150%ร่าง200%ก็ได้ลองคาดหวังดูไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่สำหรับผมแล้วหลังจากที่ได้อ่านเนื้อหาต่างๆมาผมรู้สึกว่า ถ้าคุณทำโปยมอนเลเจนด์ของดินแดนคาร์ลอสเนี่ยคุณควรขายายความเรื่องนี้ต่อนะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยทุกคนที่ได้ฟังผมวันนี้พวกคุณคงอยากได้คำตอบเหมือนกับผมเนอะ,อะก็คุณทำมาขนาดนี้แล้วอะไม่ขายายความสักหน่อยเหรอว่าคุณทำทำไมทำไมดินแดนคาร์ลอสมันถึงสำคัญกับซีการ์ขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับช่วยให้คำตอบเรื่องนี้กับเราทีเพราะพวกเราเนี่ยเริ่มที่จะรักและเห็นใจคุณซีการ์แล้วนะครับ อาจจะได้มากกว่า1 0ึงถ้าซีกาในโลกมีมากกว่าที่คาร์ลอสถ้าหากว่าเขาปกป้องดินแดนมากกว่าที่คาร์ลอสส่งเซลล์ไปทั่วโลกคอยปกป้องดินแดนทั่วโลกโอ้โหก็จะยอดเยี่ยมนะก็ดูว่าเขาจะขยายความไปแบบไหนนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมสนใจมากๆนะจากเกมภาคโปยมอนเลเจนซีเอนะครับถ้าหากว่าเขาขยายความตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมภาคที่น่าจะเติมเต็มแล้วก็อิ่มเอมมากๆตอนนี้เรารู้จักกับ โปเกมอนในตำนานทั้ง3ตัวของดีแดนคาร์ลอสแล้วนะครับเราจะพลาดอีกสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยที่สำคัญมากๆและถือกำเนิดขึ้นเรียกว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมีการเปิดเผยครั้งแรกในภูมิภาคคาร์ลอสดีกว่านะครับนั่นก็คือหินเมกาน,นั่นเองหินเมกาเกิดจากอะไรหินเมกาไม่ได้เกิดขึ้นจากอดีตหรืออะไรนะครับมันมีหินเมกาที่ตกลงมาเหมือนกันนะครับจากฟากฟ้ามีนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว นะครับหินเมกาเกิดขึ้นเพราะเซอร์เนียสครับเซอร์เนียสเนี่ยเป็นโปเกมอนในตำนานที่มีความสำคัญกับดินแดนคาลอสมากๆนะครับหินเมกาจริงๆแล้วมันคือหิน Evolu t i o n stone ทั่วไปนั่นแหละครับหินที่คุณใช้ในการวิวัฒนาการลาเฟเซียหรือว่าคิเรหนะคิเรหนะใช้หินพระอาทิตย์ใช่ไหมลาเฟเซียใช้หินหินญาาิหินวิวัฒนาการเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้รับพลังชีวิตจากเซเนียร์นะครับได้รับแสงแห่งชีวิตจากเซอร์เนียสไปหินเหล่านั้นจะกลายเป็นหินเมกาขึ้นมาครับนะครับมันจะมีหินเมกาอยู่2แบบนะครับจะมีหินเมกาที่มันเป็นอุกบาตตกลงมาจากอะไรเรายังไม่รู้แต่ว่าหินเมกาส่วน ใหญ่แล้วนะครับจะเป็นหินเม g าที่มาจากเซอร์เนียสั่นเองนะครับก็คือเป็นหินวิวัฒนาการทั่วไปที่ได้รับพลังแสงแห่งชีวิตของเซอร์เนียนะครับมันก็จะกลายเป็นหินเมก้าขึ้นมานะครับแล้วมนุษย์ในดินแดนคาร์ลอสก็เอาไปใช้ถ้าอิงตามอิกดาซิลมี4ชนิดคือกวางนกงูและกระรอกอยังเหลือกระรอกอีกตัวหนึ่งเทพที่อาจจะมาอีกตัวไหมต้องบอกว่า ถ้าโปเกมอนจะอิงตามเนื้อหานั้นยังเหลือการอ,อกอีกตัวหนึ่งใช่ครับไม่รู้นะว่าในโปเกมอนเลเจนซีเอเราจะเห็นโปเกมอนในตำนานอีกหนึ่งตัวที่เป็นการอ,อกหรือเปล่าสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับคือโปเกมอนในตำนานของดินแดนคาร์ลสเนี่ยมีการอ้างอิงต้นแบบนะครับมาจากตำนานของฝั่งนอร์สนอร์สนี่คือถ้าผมจำไม่ผิดคือสวีเดนนะนะครับก็คือเรื่องของต้นไม้อิกดาซิลนะครับมันจะมีสัตว์อยู่ 4ชนิดนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานนี้ก็คือกวางเซเนียสแน่นอนนะครับงูซีกาดนะครับนกน่าจะเป็นอีเวนทัลนะครับเหลือตัวสุดท้ายที่ยังไม่ถูกเรฟเฟอเรนซ์หรืออ้างอิงมาจากตำนานที่ว่านะครับนั่นก็คือการรอ,อกก็ลองมาลุ้นดูครับว่าในโปเกมอนเลเจนซีเ a เนี่ยเราจะได้มีโปเกมอนในตำนานตัวที่4ี่ไหมหรือเขาอาจจะทิ้งไปเลยก็เป็นไปได้นะครับต้องต้องบอกว่าก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าโปเกมอนในตำนานหลายๆตัวที่มีการอิงมาจากตำนานนู้นตำนานนี้บางทีก็ไม่ได้เอามาครบนะครับก็ าอาจจะได้แค่มโนไปก่อนนะครับทั้งหมดที่เราพูดมานะครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วภาพนี้เป็นภาพเรียกว่าเป็นไฮไลท์สปอต o ทที่เราเห็นในโปเกมอนเดย์ที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นภาพโปรโมทเกมภาค Legend CA ลองดูนะฮะภาพแรกข้างบนอันใหญ่ๆเลยนะครับจะเห็นว่าโปเกม,มอนที่เห็นอยู่ในภาพนี้จะมีคาเอนจิชินะครับตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีภาพของผู้คนแล้วก็ไซราสน,นะครับมีภาพของทริมเมียนมีคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนะครับแล้วก็ภาพทางขวาล่างนะครับก็เป็นหอคอยเมอาเรซิตี้นั่นเองนะครับทั้งหมดที่เราพูดมาในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราอยากจะได้คําตอบส่วนใหญ่ที่เราคิดว่าเขาน่าจะขยายความได้ กับสิ่งที่มีใส่เอาไว้แล้วในโปเกมอนเอ็กวายและเขายังไม่ได้พูดต่อมันเป็นเรื่องในอดีตหมดเลยครับแต่พูดตามตรงในคลิปพรีเซนเตชันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอดีตอะ่ะลองดูที่สถาปัตยกรรมภาพแรกภาพบนนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สถาปัตยกรรมของโลกอดีตนะครับผมรู้สึกว่าภาคนี้เขาอาจจะไม่ได้เล่นเรื่องของอดีตนะครับอาจจะเป็นอนาคตไปเลยลองดูตรงนี้นะฮะผมรู้สึกภาพนี้มันคือ,ม,คอมันคือป้ายไฟอะ่ะป้ายไฟของร้านค้า มันไม่น่าจะเป็นอดีตแบบ3,000ปี300ปีอะครับผมรู้สึกว่ามันคือมันคือการสร้างเมืองมิอาเร่แบบอาจจะหลัก10ปีเองอะครับทศวรรษเองนะฮะเนี่ยครับนี่นี่คือส่วนสำคัญเลยนะที่ผมรู้สึกว่ามันมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอดีตท,ที่ควรจะพูดถึงควรจะให้คำตอบเราเยอะแต่พอมาดูจาก presentation จริงๆแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้พูดถึงอดีตเลยแนฮะสิ่งที่โชว์มันก็ไม่อดีตเลยนะสุดท้ายแล้วเขาจะทำเป็นอดีตหรือเปล่า นะครับอันนี้มโนนะอันนี้มโนหมดเลยนะครับที่กำลังพูดถึงกันอยู่นะครับแล้วที่สำคัญครับามาดูภาพนี้กันต่อครับ Urban redevelopment มันคือการพัฒนาอีกครั้ง development แปลว่าพัฒนา redevelopment มันคือการพัฒนาอีกครั้งแผนการพัฒนาอีกครั้งของเมือง Lumios City ผมก็เลยรู้สึกว่าภาคนี้ที่เขาควรให้คำตอบเป็นเรื่องในอดีตก็จริงแต่ว่า เกมภาคนี้เนี่ยจะให้เราไปเล่นเซตติ้งเริ่มต้นน่ะจะอยู่ในอดีตหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้มีความเป็นไปได้นะผมรู้สึกว่าอาจจะยังให้คําตอบ100%ไม่ได้ว่าแบบภาคนี้เราจะเล่นแบบอดีตเหมือนเกม Legend a s u ซเลยนะครับหลังจากที่เราคุยมาเนาะหัวข้อในวันนี้นะครับเราเนี่ยมีภาพจําของเกมโปเกมอนเลเจน d ์ว่าเป็นอดีต นะครับภาพจำของเราคือโปเก m o n Legend มันคือเซตติ้งอดีตแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่โป k ก m o n อยากจะบอกเราอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นก็ได้โป k ก m o n Legend อาจจะเป็นซีรีส์เกมภาคหลักของโปเกมอนที่พูดถึงตำนานของโปเกมอนในดินแดนนั้นๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็คือการจะพูดถึงตำนานของดินแดนนั้นน่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอดีตอย่างเดียวนี่ถูกไหมอาจจะเป็นการเล่าเรื่องของตำนานในอดีตจากยุคปัจจุบนันหรือยุคเหนือกว่าปัจจุบันก็ได้อะปอนาคตสักหน่อยอะไรแบบนี้ยคือการเล่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องโยนเราไปในอดีตเหมือนกับภาคเลเยอร์เจนอาสิวให้เราไปอยู่ในดินแดนที่ซุย อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับเราอาจจะต้องมองคำว่าเลเจนด์สมัยก่อนหน้านี้เรามองว่าโปเกมอนเลเจนด์เนี่ยมันคือการย้อนสู่อดีตตอนที่มีคนทำภาพเฟกมาของโปเกมอนเลเจนด์คิวเรมโปเกมอนเลเจนด์เซเลบี้มีแต่คนทำภาพอดีตมาหมดเลยถูกไหมเราเลยมีภาพจำว่าเออโปเกมอนเลเจนด์คืออดีตนะแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นอดีตก็ได้ครับเกมภาคนี้เนี่ยสุดท้ายเราอาจจะได้เล่นเซตติ้งที่ไม่ใช่อดีตก็ได้เราคงได้รู้เรื่องจากอดีตแหละแต่เซตติ้งในการเล่น มันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอดีตไงครับคาร์ลอสอิงจากปารีสปารีสมันมีการปฏิรูปเฮาส์แมนอยู่นะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ได้แรงบันดาลใจอออันนี้เป็นการน,านั้นเองที่น่าสนใจนะเราต้องอันนี้มันโดยอย่างเดียวนะครับทุกคน อันนี้เป็นจุดที่เรามาโนกันนะว่ารูปแบบเกมเพย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะมันจะเป็นเรื่องของอนาคตล้วนอดีตรุนล้วน,วนหรือปัจจุบันเรายังไม่รู้นะผมอยากให้สิ่งที่ผมอยากจะบอกตอนนี้ก็คืออยากให้มองภาพของโปเกมอนเลเจนซ์สมัยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นอดีตก็ได้นะครับอยากให้มองว่าเกมเพย์ต่อไปอะ่ะเราอาจจะได้สนุกกับโปเกมอนในแบบที่เขาเน้นเรื่องของตำนานเน้นเรื่องของการเล่าเรื่องให้เราได้สนุกกับมันในรูปแบบใหม่มากกว่าเราอาจจะไปเข้าขาดปลอดสารหรือตัวเอกเราเป็นคนที่อยากให้พัฒนาเมืองกันพัฒนาเมืองมันสร้างความ หายกับสิ่งแวดล้อมเยอะซีกาดเลยโผล่มาเตือนเอออันนั้นอันนี้มโนอย่างเดียวเลยครับได้แค่มโนเนาะโอเคอันนั้นคือพอยที่ผมอยากที่จะยกขึ้นมาเฉย มีภาพเสรมิมอีกนิดหนึ่งครับนะฮะคือพอผมแคปมานะครับทำเป็นภาพนิ่งแต่ละภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เห็นหรือว่าการนําเสนอของเขาเนี่ยมันไม่มันไม่อดีตเลยครับมันฟิวเจอริสติกมากๆเลยนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยนะฮะภาพของ m ิ r อ City ที่เป็นภาพวงกลมเนี่ยอย่างกับ Arc r e .ACT o r i ร์ไอออนด้วยซ้ำนะครับ มีเมนนึงบอกว่าอดีตเมืองล้ำมากแต่สงครามมันทําลายเมืองเลยต้องมีรีเดเวล็อปใหม่ผมว่าน่าสนอ,อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนจริงใช่อันนี้มีพูดถึงตั้งแต่วันนั้นและที่ไลฟ์โปย์มอนเดย์ใช่อันนี้อันนี้น่าสนใจอยู่ครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าเราจะได้เห็นยุคของโปย์มอนที่เป็นอดีตแต่มีความฟิวเจอริสติกใช่ไหมประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองคิดเอาไว้นะครับก็คือว่าภาคนี้เนี่ยเลเจนด์ Legend, นะครับเราอาจจะมองว่ามันเป็นภาคที่ พูดถึงตำนานของโปเกมอนก็ได้นะครับอาจจะมองไปแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าพอดูจากหลายงส่วนแล้วผมรู้สึกว่าอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดถึงแต่อดีตก็ได้ถ้าเป็นอดีตถามว่าดีไหมชอบไหมผมชอบและผมอยากให้เป็นเลยนะจริงๆแล้วผมอยากเล่นเซตติ้งของโปเกมอนที่เป็นอดีตนะครับผมชอบมากๆภาคเลเจนด์นนี่แบบโอ้โหเล่นไปหลายร้อยชั่วโมงเลยถ้าเป็นอดีตก็ดีนะครับแต่ว่าพอดูจากที่เขาพรีเซนต์ออกมาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเควิธีการเล่าเรื่องอาจจะ แตกต่างออกไปเกมเพย์แบบใหม่ไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องของตำนานต่างๆนะครับสิ่งที่เขาทิ้งป่มเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปปั้นบริชิรัมและเซคอมนะครับรูปปั้นของวีรบุรุษที่พาฟูมพาเลตนะครับสงครามเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับสงครามเมื่อ3000ปีที่แล้วแล้วก็ความสําคัญของโปรลมอนในตำนานทั้ง3ตน นะครับซีกาเซเนสแล้วก็อีเวนเท่านะครับตอนนี้ทุกคนได้รู้เนื้อหาตรงนี้หมดแล้วนะครับคงจะน่าจะนําไปมโนต่อน่าจะนําไปคาดหวังต่อว่าเราจะได้เจออะไรกับเกมภาค Legend ซนะครับก็ลองคิดดูเนาะหลายๆคนคงจะได้รู้จักกับโปเกมอนภาค XY มากขึ้นซึ่งผมก็ดีใจนะที่เขาทำภาคนี้นะครับเพราะามันเป็นจุดเริ่มต้นของเพจผมเลยก็ว่าได้นะครับที่ทำขึ้นมา ใครที่เพิ่งมาตามโปเกมอนในช่วงหลังหรือว่าไม่ได้เล่นเกมภาค XY ผมเชื่อว่าหลายฝันนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับดินแดนของคาร์ดมากขึ้นนะครับในส่วนสำคัญสำคัญที่ยังไม่มีการให้คำตอบหรือว่าอาจจะได้นำไปขยายความต่อไปในเกมภาคเลเจนต์นะครับส่วนใครที่ฟังแล้ววันนี้นะครับสนใจอยอยากลองเล่นโปเกมอนภาค XY ดูก็ลองไปหาซื้อแผ่นมือ2ดูนะครับผมก็คือว่าหาไม่ยากแล้วตอนนี้ถ้าจะซื้อเครื่องเกม GDS มือ2ก็โอ้ก็ถูกแล้วเหมือนกัน นะครับเป็นภาคที่สนุกมากนะครับใครฟังแล้วอยากลองเล่นก็ลองดูเลยเนาะขายพุ่งนี้เลยได้ไหมลงแดงแล้วเวลามีภาคใหม่เสนอออกมานี่เราก็จะรู้สึกอย่างนี้ตลอดนะครับเออเป็นไงนสนุกไหมฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเลเจนด์ภาคนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะคือตอนที่ผมรีเสิร์ชมาเล่าให้ฟังอะ่ะตอนแรกก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่พอรีเสิร์ชมาแล้วก็เอ้ยก็มีหลายอย่างนี่ว่าที่เอามาเล่าหน่อยก็ดีเหมือนกันแฮะอะไรแบบนี้นะครับอยากให้มีเมกาเพิ่มอ่ะ อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังได้นะก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของร่างเมก้าเพราะฉะนั้นการที่เขากลับมาทำเลเ e นด์ซีผมเชื่อว่าจะมีโปเกมอนร่างเมก้าตัวใหม่ๆผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าเขากลับมาทำเกมภาค Legend ของดินแดนคาร์ลอสแล้วมันไม่มีเมก้าตัวใหม่เลยอ่ะผมว่ามันประหลาดอะ่ะมันมันประหลาดมากจริงๆอะ่ะมันควรจะมีนะแซงคูดท,ที่ผมรอมา10ปี เออเอาเถอะผมพมิบูลถึงแสงกุดแล,ล้วกันเออไอไฟกร์ไฟกอนทางนักออกแบบเขาเคยมีพูดแล้วเนอะว่าจริง,รงๆเขาอยากจะให้มีแต่มันเหมือนกับ Art, Art block อาร์ตอาร์ตบล็อกอ่ะก็เลยไม่มีเนอะอยากจะไปหยิบมาเล่นใหม่ค่อยๆละเมียดกับเนื้อเรื่องอีกทีอ่ะลองดูครับลองดูฟังแล้วอยากเล่นภาคใหม่ครับจะซื้อ n t e n d o s w i t ิตตอนนี้ช้าไปไหมช้าไหมมันก็ช้านะซื้อมือสองก็ได้ครับเครื่องมันก็ทนอยู่ทําให้ลังเลว่าจะซื้อ Nintendo หรือจะรอเครื่องใหม่อันนี้แล้วแต่คนเลยแล้วกันครับไม่รู้จะตัดสินใจยังไงให้ดี ยังไงก็มี100%ซแค่จะเป็นตัวตัวไหนแค่ไหนจะมาฟอร์มใหม่ๆเลยไหมตอน XY ออกประกาศเมก้าตัวใหม่เออการรอประกาศโปเกมอนร่างเมก้าตัวใหม่ๆมันก็สนุกดีนะปรากฏมีเมก้าฮาบุน็กแต่ไม่มีเมก้าแซงกูดโอ้โหโกรธจริงเลยเนี่ยรุ่นกล่องขาวยังไม่พังใช่ใช่ใช่เกมมันเกมมันทนนะก็หาซื้อมือสองดีๆก็ได้ครับผมอาจจะได้เล่นยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าสตาร์เตอร์จะเป็นตัวไหนบ้างครับผมก็ยังไม่ได้มโนไปนะว่า ภาคเลเจนด์เนี้ยจะเอาโปเกมอนสตาร์เตอร์ของภูมิภาคไหนมาใช้ใครที่ไม่เคยเล่นภาคเลเจนด์ก็จะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าโปเกมอนสตาร์เตอร์ที่เราจะได้เล่นในภาคเลเจนด์เนี้ยมันจะเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์จากภูมิภาคโนนนี้นั้นมาผสมกันมั่วซั่วนะมันจะไม่ใช่แบบตัวจากเจน6ดั้งเดิมนะครับอาจจะเป็นจิโคริต้าก็ได้อะไรแบบนี้